سلام 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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานีพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับรายการอิสลามมีทางออกกลับมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับทุกค่ําคืนวันพุธตั้งแต่เวลา 20:00 นจนถึง 21:30 นนะครับวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับด้วยกับมีการประกาศจากทางหน่วยงานราชการนะครับทางกรมการปกครองแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้หรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับวันนี้ก็เลยได้รับเกียรติจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะให้ในส่วนของรายละเอียดกับท่านได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับฉะนั้นในระหว่างที่พี่น้องรับชมรายการอยู่นะครับมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิทยากรประจำรายการก็ยังคงทำหน้าที่อยู่นะครับอาจารย์อามีนเหมเสริมวันนี้ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันอีกท่านนู้นนี้เป็นวิทยากรที่จะเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับก็คืออาจารย์ภักดีมะแอร์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทดานากรุ๊ปนะครับที่พาพี่น้องไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์อยู่ตลอดมานะครับก็เรียนเชิญพบกับอาจารย์อามีนเหมเสริมก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฮัจญ์การลงทะเบียนในการไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับในปีหน้ารวมถึงสิ่งที่ทางบริษัทดานากรุ๊ปนะครับได้จัดเตรียมให้กับพี่น้องซึ่งอย่างที่พี่น้องได้ทราบนะครับบริษัทดานากรุ๊ปนี่ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้บริการฮัจญ์และอุมเราะห์มาตลอดระยะเวลาปีนี้เข้าปีที่10แล้วและพี่น้องที่ร่วมเดินทางไปกับบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะติดตามผ่านบริษัทผ่านเว็บไซต์ของทางบริษัทเองผ่านทางยะตีมทีวีหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้มีโอกาส เมื่อพี่น้องมีคำถามมีข้อสงสัยอาจารย์ภักดีซึ่งเป็นประธานบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของบริการฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องก็ถือเอารายการวันนี้เป็นรายการที่จะมาทำความเข้าใจแล้วกันบอกถึงแผนการทำงานนะครับในปีหน้าว่าทางบริษัทนั้นมีแผนในการดำเนินงานอย่างไรมีการตอนเขาเรียกเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะรับพี่น้องเพื่อที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างไรให้พี่น้องพบกับอาจารย์ภักดีแม่แอร์นะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ ทางผู้จัดรายการของทางสถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วได้เชิญมาพูดคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วปกติในทางปฏิบัติของพี่น้องพุทธญาติเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ถึงว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรต้องเริ่มยังไงต้องโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยเราโดยกรมการปกครองที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้เข้าระบบของประเทศซาอุดีนั่นก็คือการลงทะเบียนการต้องรู้จำนวนผู้ที่จะต้องไปแสวงบุญในปีนี้หรือฮัจญ์ในปีนี้และทุกๆปีเนี่ยมันต้องแจ้งจำนวนที่ชัดเจนกับรัฐบาลซาอุดีซึ่งเป็นระเบียบที่เขากำหนดไว้แต่ว่าด้วยความรู้สึกจริงๆของฮัจญ์บ้านเราเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกแบบเดิมๆอยู่มีความรู้สึกแบบว่าโอเคจะไปเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกใกล้ๆเตรียมตัวใกล้ๆอะไรก็ได้เราจะเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ระยะหลังๆเนี่ยทางกรมการปกครองก็พยายามที่จะได้กระชับครับเพื่อที่จะให้การจัดเตรียมทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวทางของประเทศซาอุดีเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บางท่านก็รู้สึกว่ามันฉุกละหุกไปโดยเฉพาะอย่างไม่ต้องอะไรหรอก
อย่างปีนี้เนี่ยทางกรมการปกครองเนี่ยได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีในปีทหัจญ์ปีนี้เขาเรียกฮัจญ์ปี2562หรือฮิจเราะห์ศักราช1440ครับนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในปี2561อยู่ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดกันตรงๆก็เหมือนกับปีนี้แล้วแหละแต่ว่ามันก็คือตามนับกันเป็นปีทางราชการก็ถือทั้งการฮัจญ์เนี่ยต้องปีหน้าปีหน้าคือปี2562ทางกรมการปกครองได้ประกาศให้ผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยได้เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกาเปิด45วันครับแล้วก็ลงทะเบียนเนี่ยต้องผู้ที่จะประสงค์จะเดินทางไปเนี่ยลงทะเบียนจะสมบูรณ์ในช่วงในขั้นตอนแรกก็คือต้องจ่ายเงินเป็นเกณฑ์ค้ำประกันการเดินทาง 18,000 บาท 18,000 บาทในช่วงนั้นก็ยังมีผู้มาลงทะเบียนยังไม่มากเท่าไหร่เพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพวกเราก็ยังไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ทางกรมการปกครองจริงขยายเวลาออกไปอีกจนถึงตั้งแต่วันที่1ตุลาเอ๊ะ1ทศ1ธันวาถึง30เอ๊ะถึง15ธันวา15ธันวาขยายก็ขยายออกไปตอนนี้ครบกำหนดละครบกำหนดที่ขยายแล้วแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่2เนี่ยกรมการปกครองก็ประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าขั้นตอนที่2เนี่ยสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้จ่าย 18,000 ไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เพียงจะต้องยืนยันขั้นที่2นั่นก็คือต้องยืนยันการเดินทางขั้นที่2ก็คือต้องจ่ายอีก 58,000 ถึงจะถือว่าได้เข้าโควต้าสมบูรณ์แล้วของแต่ละคนนั้นถ้าไม่จ่ายก็ถือว่าสละสิทธิ์นะมันมีระยะเวลาไหมอาจารย์58เนี่ยก็ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่17ธันวานี้ครับจนถึง4มกรา4มกรา4มกราจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ซึ่งสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนนี้4มกราจะติดวันหยุดวันอะไรต่างๆก็ถือว่า4มกราถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆก็จะฉุกระหุกพอสมควรนะจะเร็วพอสมควรเพราะคนเรายังจะชินอยู่กับว่าใกล้ๆจะไปแล้วค่อยจ่ายตังค์อะไรตาอะไรโอเคบอกแล้วว่าจะไปเมื่อก่อนนี้แค่บอกโอเคผมจะไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปลงทะเบียนออนไลน์กับกรมการปกครองเพื่อให้ระบบมันชัดเจนขึ้นกรมการปกครองทำก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางคนยื่นความจำนงแล้วเมื่อก่อนนี้รู้ไหมว่าบริษัทเนี่ย ก็ตอนนั้นฮัจจะอยู่กับกรมการศาสนากรมการศาสนาก็จะเวลาใกล้ๆจะฮัจก็จะเรียกบริษัทต่างๆมาว่าคุณมีเท่าไหร่คุณมีกี่คนคุณมีคนจำนวนอย่างเดียวไปบอกกันตามบอกจำนวนฉะนั้นน่ะบริษัทก็มัวๆเอาฉันสองร้อยท่านร้อยหนึ่งอะไรต่างๆแต่พอเอาจริงแล้วเวลาส่งยอดกับซูดี้มันก็ไม่ตรงตามนั้น มันก็เลยเขาก็เลยออกระเบียบมาว่าไม่ได้แล้วต้องจะยื่นเนี่ยจะต้องมีสำเนาพาสปอร์ตด้วยบอกจำนวนในตอนเท่าไหร่บริษัทก็ไปถ่ายสำเนาพาสปอร์ตใครตะใครมาเอามายื่นเพราะเขาจะไม่เข้มงวดอะไรในช่วงนั้นก็ยื่นเอาบางคนก็พาสปอร์ตคนไม่ใช่มุสลิมก็มีเพราะว่าน้ำหนาเอาไว้ให้ได้จำนวนมันก็เลยเป็นอย่างนี้มาซึ่งปัญหาตรงนี้ถามว่าทำไมทางราชการจึงเข้มงวดอย่างนี้เพราะบางทีพอยื่นไปแล้วเนี่ยพอเอาขึ้นจริงแล้วไม่ได้ไปหรือบางคนเนี่ยบางคนจะไปจริงๆแต่ว่าเงินเนี่ยบริษัทเก็บมาแล้วยังไม่สามารถที่จะไปจองตั๋วเครื่องบินได้ยังไม่สามารถที่จะไปจองบ้านพักได้อะไรได้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันอย่างที่เราทราบกันอยู่ปัญหามันก็จะมีมาตลอดเพราะฉะนั้นทางราชการเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นกรมการศาสนาเดี๋ยวนี้เป็นกรมการปกครองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นถ้าใครจะไปการลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่มาลงกันแบบอย่างที่ผ่านมาแล้วจะต้องลงแล้วยื่นรายชื่อยื่นชื่อแล้วเนี่ยจะต้องมีเงินในขั้นแรกเนี่ย18,000เพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างปีนี้จบละเรื่อง 18,000 เขาขยายเวลามาให้จนถึงวันที่15เดือนนี้เดือนธันวาเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะให้เริ่ม
ยืนยันการลงทะเบียนครั้งที่2โดยต้องจ่าย 58,000 ถึงจะสมบูรณ์ เพื่ออะไร50ครั้งที่2นี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเครื่องบินเป็นเรื่องของค่าอะไรต่างๆต่างๆที่อย่างน้อยยังไม่ครบก็จริงอยู่แต่กรมการปกครองก็ถือว่าหรือทางราชการไทยเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันการเดินทางได้ในระดับหนึ่งละโอเคอย่างน้อยก็คุณจะต้องมีเงินละมีเงินค่าตั๋วแล้วมีอะไรนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลได้วางแนวทางเอาไว้มันก็จะเป็นด้วยกับความสบายๆของพวกเราโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้แต่ความจริงแล้วมันก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสะดวกแล้วก็ให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลซาอุดีด้วยมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้แต่อินชาอัลเลาะห์คิดว่าแผนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะดูเหมือนขรุขระแต่ว่าต่อไปมันก็จะเข้ารูปเข้ารอยคือจากนี้ไปเนี่ยระบบจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้คือการจองก็ดีการกำหนดระยะเวลาเนี่ยเขากำหนดตายตัวมาครับแปลว่าคนที่จะเดินทางก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเดินทางเตรียมเรื่องสตางค์เตรียมเรื่องดูข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาคิดแบบเดิมไม่ได้เลยนะอาจารย์ไม่ได้การต้องมาดองให้จองไม่ได้นะอาจารย์เดิมมันจะเสียสิทธิ์เพราะสมมติอันนี้ผมคิดแบบสมมติว่าโคต้าที่ทางซาอุดีเคยให้ประเทศไทยสมัยก่อน12,000เงี้ยปรากฏว่าพอส่งชื่อตอนต้นเนี่ยถึงเพราะว่าอย่างนี้อาจารย์พอดีบอกฉัน200นั่น300นั่น100นึงพอไปไม่ถึงมันเหมือนแบบไปจำกัดสิทธิ์ของที่อื่นที่เขาจะให้ไปมันอย่างนี้ด้วยเพราะรัฐบาลซาอุดีเนี่ยเพราะการเตรียมการสำหรับรองรับฮุจญะห์จากทั่วโลกเราต้องคำนึงว่ามันทั่วโลกเนี่ยเขาต้องเตรียมไว้โดยเฉพาะพื้นที่ในช่วงมีนาอารอฟะห์จะเป็นพื้นที่ที่จำกัดเป็นพื้นที่ที่ว่าทุกคนต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันอะไรตรงนี้เขาต้องคำนึงถึงว่าสถานที่เขาเนี่ยจะรองรับฮุจญะห์จากทั่วโลกได้เท่าไหร่ครับตรงนี้เป็นประการสำคัญเขาต้องกำหนดเป็นโควต้าจริงอยู่ประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ถึงกับจำนวนเขาแต่เขาก็ต้องดูว่ามันเท่าไหร่แน่เพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยโดยเฉพาะที่มีนาเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองจริงๆช่วงนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าบอกมันช่วยๆว่ามี 13,000 เอาจริงเหลือ 7,000 อย่างกับปีที่แล้วมันก็พื้นที่มันก็จะเหลือโดยที่มันงั้นเขาต้องให้เตรียมการแต่เนิ่นๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นพื้นที่ที่เหลือเขาก็จะได้ไปเจียดให้กับฮุจญะห์จากประเทศอื่นเพื่อให้ได้อยู่ได้นี่คือการเตรียมการจริงๆแล้วมันก็ทำถูกต้องแต่นี่เพียงแต่ว่าความรู้สึกของพวกเราเท่านั้นแหละยังเราชินกับระบบเก่าอาจารย์เราชินมากทีนี้ผมถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าในกลไกทางเวลาแบบนี้เนี่ยเขากำหนดระยะเวลาทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมอาจารย์แต่ละประเทศเนี่ยในการที่จะส่งรายชื่อเข้าสู่ประเทศซาอุดีอาระเบียมันไม่ทั่วโลกหรอกแต่ว่าไอ้การหมายถึงว่ากำหนดออนไลน์อย่างบ้านเราเนี่ยอาจจะมีเฉพาะอาจจะมีบ้านเราที่ต้องทำแบบนี้ที่ต้องทำแบบเรื่องออนไลน์แต่ต่างประเทศเนี่ยอาจารย์รู้ไหมครับว่าอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผมคุยกับคุณญาติอินโดนีเซียเนี่ยรู้ไหมครับว่าคนที่จะไปฮัจรอกี่ปีเมื่อก่อนนี่รอ7ปี10ปีตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเท่าไหร่ดูไหม25ปีอ๋อหรอสมมติว่าเด็กเกิดมาเนี่ยจองได้เลยตอนนี้คิวเอาคิวตามปกตินะฉะนั้นจำนวนของเขาต่อปีเขาชัดเจนเลยเขาชัดเจนมาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วเข้าใจแล้วอาจารย์ลองคำนวณดูว่าประชากร200ล้านคนประชากรมุสลิมแต่ว่าจำกัดไปแค่ประมาณ 300,000 300,000 ประมาณ 300,000 มันจะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ต้องมานั่งสงสัยเรื่องวันนี้เลยไม่ต้องเลยของเขาเนี่ยเขาเรียบร้อยมาตั้งแต่ไหนสมมติทางซาอุดีต้องการจำนวนภาพนี่ก็สามารถจะส่งได้แต่กับ5ปีที่แล้วก็ได้เพราะจำนวนมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะผมคุยกับคนฮัจญีของอินโดนีเซียคนนึงตอนเนี้ย25ปีหรือ26ปีได้ทําโอ้ถ้าตอนวันนี้โอ้โหเนี่ยนี่คือระบบของต่างประเทศเขาแต่บ้านเราเนี่ยโอ้โหปีต่อปียังจวนแจกอย่างนี้นี่สมมุติว่าเนี่ยนะในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยตอนนี้ปิดละปิดนั่นแปลว่าถ้าทางปฏิบัติถ้าอินชาอัลเลาะห์จะขยายไม่ขยายเว้นแต่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์เขาต้องประชุมกันหารือกันว่าจะขยายเวลาให้หรือไม่ขยายเวลาให้ก็วันล้อมอาลัมแต่แน่ๆนี่คือตอนนี้ปิดละปิดละแล้วก็นอกจากปิดแล้วก็เริ่มให้ลงทะเบียนขั้นที่2
คือต้องจ่าย 18,000 เพื่อยืนยัน 58,000 58,000 เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับถ้าสมมุติว่าเข้าโควต้าไปแล้วเนี่ย 18,000 จ่ายไปแล้วเนี่ยถ้ามายืนยัน 58,000 ก็ถือว่าสละสิทธิ์นะก็ถือว่าสละสิทธิ์เลยอันนี้สำคัญเลยอย่างนั้นแปลว่าใครก็ตามเนี่ยตอนเนี้ยอย่างบริษัทของบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มโทรเตือนกันตามกันว่าต้องยืนยันขั้นที่สองแล้วนะเพราะถ้าไม่ยืนยันนี่ก็ถือว่าสละสิทธิ์สละสิทธิ์เนี่ยอาจารย์อธิบายให้ชัดไปเลยว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์จะไปปีนี้ไอ้เมื่อวานเขาไม่ริบไม่ริบนะไม่ริบหลายคนแต่ว่าสิทธิ์ในการที่จะไปสิทธิ์จะไปปีนี้เนี่ยถ้าโดยระเบียบโดยประกาศฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ละไม่ทันละนอกเสียจากว่าคณะกรรมการเขาดูยังพอมีเวลานิดหน่อยอะไรอาจจะขยายอีกช่วงนึงอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านๆมาก็มีการขยายแต่ว่าผมไม่อยากให้พวกเราคิดว่าเดี๋ยวก็ขยายเดี๋ยวก็ขยายถ้าเกิดเขาไม่ขยายล่ะเพราะว่าทางราชการเนี่ยเขาก็หนักใจเพราะว่าเขาจะต้องส่งยอดเขาต้องเตรียมการเขาอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวใช่ไหมฮะนี่ตอนนี้ทางรัฐบาลซาอุดีเนี่ยโดยระเบียบปฏิบัติของกระทรวงฮัจญ์เนี่ยพอถึงปีเนี่ยเขาก็จะเชิญผู้แทนฮัจญ์ทางการของแต่ละประเทศเนี่ยไปประชุมร่วมกับเขาเป็นประเพณีปฏิบัติเลยเพราะว่าจะได้ไปประชุมร่วมนั้นก็คือว่าได้ไปรับข้อกล่าวหาต่างๆว่าปีที่ผ่านมาทำอะไรไว้คุณต้องแก้ไขอะไรโดยเฉพาะแต่ละตลอดถึงจำนวนอะไรว่าโอเคปีนี้คุณได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยต้องไปประชุมก็ทางรัฐบาลซาอุดีเนี่ยจะเชิญรับประชุมเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนนี้นี่ทางเราก็ขุกขักกันพอสมควรก็ยังจำนวนอะไรอะไรก็ยังไม่ค่อยนานก็เลยขออนุญาตว่าขอจะเลื่อนไปเป็น16มกราเพื่อว่าโอเคอย่างน้อยจำนวนเราก็พอสมควรแล้วจะขยายไม่ขยายก็โอเคจำนวนเนี้ยจะเสนอละหรือจะยังไงเนี่ยมันก็พอที่ทำได้อย่างนั้นถ้าสมมติว่าจะเอากันจริงๆตามว่าเขาเชิญแล้วว่าเราแจ้งไปแจ้งเขามันก็จะแจ้งยังไงจำนวนตอนนั้นยังวันนั้นช่วงนั้นมันยังน้อยมากแนวทางน่าจะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ในการที่จะเลื่อนจาก4มกราคมที่อาจารย์บอกว่า4มกราคมนี่คือยืนยันครั้งที่2ตอนนี้ในความหวังของบริษัทเนี่ยนะฮะไม่ใช่ขยายแค่ให้ลงทะเบียนครั้งที่2สี่มกราอย่างเดียวจะต้องขยายว่าให้เปิดแรกด้วยรับลงทะเบียนใหม่อีกนะหากเพราะว่ามันน้อยมันอาจารย์ตอนนี้ความจำนวนตัวเลขเท่าไหร่จำนวนประมาณตอนนี้ประมาณ5,000กว่า5,000 กว่าทั้งหมดเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ยืนยันขั้นที่สองอีกมันก็จะลดลงไปอีกใช่ไหมใช่มันก็จะน้อยมากก็จะทำให้ก็ดีคือพวกเราจะได้มีความรู้สึกว่าระเบียบเวลาเขาประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพื่อใครเราก็เพื่อความสะดวกของพระคุณญาติโดยภาพรวมเพราะว่าเขาต้องการที่จะได้เตรียมการเตรียมอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าเขาจะบีบเรามันไม่เป็นประโยชน์อะไรเราก็จะมาบีบเราเพื่ออะไรเพื่อว่าสอดคล้องกับแนวนโยบายอะไรต่างๆการเตรียมการของรัฐบาลซาอุดีไม่ใช่มีประเทศไทยเราอย่างเดียวใช่ไหมก็ต้องเข้าใจกันอาจารย์ครับผมถามนิดนึงว่าในกรณีที่ตัวเลขมันน้อยเนี่ยแล้วปกติที่ประเทศไทยเคยได้ตัวเลขที่มันเยอะๆเยอะๆเนี่ยก็พอมันน้อยลงแล้วมันจะตัวเลขเนี่ยเดิมเป็นหลักเลยเนี่ยเขาให้ล้านละพันครับประเทศไทยเราเนี่ย เราก็บอกว่ามีมุสลิมอยู่13ล้านเราก็ได้มา13,000จริงๆแล้วมุสลิมเราก็อาจจะไม่เคยถึงนะถ้าตามหลักจริงๆอะแต่นี้โอเคก็ไม่เป็นไรเราก็ได้13,000 มาพอมาเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีพุทธญาติแค่ 8,000 กว่า มาปีที่แล้ว 7,000 กว่าอีนี้วันเราอลัมจะไม่รู้เท่าไหร่ก็แปลว่าเราขาดมาแล้วระยะหลังๆเนี่ยโดยสภาพเศรษฐกิจโดยรวมผมถือว่าเศรษฐกิจโลกก็ว่าได้เพราะมันทำให้จำนวนของพุทธญาติเนี่ยมันลดลงครับประเทศไทยนะประเทศอื่นอินโดนีเซียไม่ลดนะนั่นแสดงว่าคนเขาแย่มาเลเซียก็ไม่ลดในกลุ่มอลัมก็ไม่ลดบ้านเราอ่ะบ้านเราจะลดก็ลดเห็นชัดเลยขาดไป
ท่าไหร่ล่ะจาก 13,000 มาเป็น 7,000 กว่านี่เท่าไหร่เกินครึ่งครับเฮ้ยเกินเท่าไหร่เกินครับจริงป่ะ 6,500 6,500 มันจะได้ครึ่งนึงเราก็ได้เกินครึ่งไม่ใช่ลดเกินครึ่งนะไม่ใช่ลดเกินครึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนกับพี่น้องที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเวลาเขาคอยฟังประกาศด้วยไม่ใช่ว่าเราคิดว่าอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวรอมฎอนแล้วเขาอยากจะไปอะไรก็ได้ก็เรียนกันตรงๆนะมันไปได้เหมือนกันบางทีมันก็ไปได้นะแต่ว่ามันไปได้แบบไม่ค่อยถูกต้องนักมันขุกขักนักบริษัทเองก็หนักใจจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ถูกตามระบบเขานะครับเอาพูดกันชัดๆเลยเนี่ยก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยเอาเรียนกันตรงๆเลยไหนๆเราก็คุยกันนะเราคุยกันแบบเราจริงๆเราก็เคยทำได้ว่าโอเคโควต้าปิดแล้วเราก็ขอโน่นขอนี่เป็นวีซ่าเขาเรียกตะชินมุยามาละเป็นวีซ่าที่เป็นเอกสิทธิ์ทางการทูตที่เขาจะให้ใครเพิ่มอะไรอะไรมันมีสิทธิ์ของสถานทูตที่เขาจะให้ได้เราก็ไปมีคนของเราออนไลน์ไม่ทันอะไรเงี้ยขอกันไปเราก็ทำมา แต่ไม่อยากจะทำจริงๆเป็นการกระทำที่ไม่อยากทำจริงๆ เป็นการกระทำที่ทำได้แต่ไม่อยากทำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโอเคตั้งนี้อาจจะให้วีซ่าไปโอเคเดินทางไปได้แต่พอไปถึงนู่นแล้วเนี่ยซึ่งปีผ่านๆมาเราก็โอเคด้วยอาศัยเส้นสายอะไรบ้างเราก็อยู่ด้วยกันได้แต่มาปีที่แล้วนี่ชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยเนื่องจากว่าอย่างนี้ใครที่ไปนอกระบบคือนอกโควต้าโอเคไปได้แต่พอไปถึงนู่นแล้วก็ต้องอยู่แบบนอกโควต้าเขาเรียกมักตับฟูรอดาซึ่งทางรัฐบาลซาอุดีเนี่ยเขาจะจัดไว้สำหรับไอ้พวกนอกระบบทั้งหลายเขาก็จะไปอยู่อีกที่นึงเราก็พยายามขอจะให้มาอยู่ด้วยกันกับเราเพราะเราจะได้ดูแลด้วยกันอะไรกันโดยความเคยชินแต่ปีที่แล้วโดยกรมการปกครองเขาพูดพับผมก็เข้าใจนะเขาก็บอกว่าโอเคให้ไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าถ้าสมเพราะโควต้าเนี่ยมันต้องชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าในโควต้าเนี่ยมีเท่าไหร่ 7,000 ก็คือ 7,000 พื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ให้ก็คือสำหรับคน 7,000 แต่ตอนหลังพวกเราเอาละมีเส้นมีสายอย่างด้านหน้าเนี่ยเราก็บอกตรงว่าเราได้ประจำจะเอาเท่าไหร่ก็พอได้อินชาอัลเลาะห์เราก็ได้ไปแต่นี้พอได้ไปพับเนี่ยถ้าเกิดเอาของด้านหน้าบอกไม่เป็นไรนะท่านอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าผมมีผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยอะไรเนี่ยอย่างปีที่แล้วครับไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยเดี๋ยวจะเป็นการเสียมารยาทเราก็มีคนไปกรมความพร้อมก็พูดกับเราตรงๆว่ามันไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดให้มาพับเนี่ยพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้สำหรับโควต้าคนเป็นโควต้าหลักแล้วเอามาเพิ่มอีกเกิดที่มันไม่พอล่ะมันก็แออัดแล้วก็ไปโทษกรมการปกครองอีกว่าดูแลไม่ดีจัดการไม่มีฝีมือนู่นนี่นั่นก็พูดกันต่างๆนานาเขาก็เลยต้องยืนแข็งว่าโอเคคุณมาได้ไม่ว่าอะไรเพราะคนจะมาทำฮัจญ์แต่คุณก็ต้องไปตามที่คุณมาก็ต้องไปอยู่ฟูรอดไปอยู่ในที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เตรียมไว้ให้มันก็ไม่เลวร้ายอะไรหรอกแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกเขาด้วยนี่คือเราก็อำนวยความสะดวกได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เพราะมันอยู่คนละส่วนกันอยู่คนละส่วนอย่างปีที่แล้วบริษัทดานากรุ๊ปยอมรับว่าเราเหนื่อยมากกับเรื่องฟูรอดาเพราะว่าเราต้องเสียบุคลากรของเราแทนที่จะมาช่วยกันดูในเต็นท์ใหญ่เราต้องส่งอีกคนหนึ่งไปอยู่ดูฟูรอดาเนี่ยไปอยู่คนที่มีนาใช่ไหมอาจารย์ที่มีนาที่มีนาใช่ครับที่มีนาหรือต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลไปประกบเพราะว่ามันอยู่คนละที่กันมันอยู่คนละที่กันแม้กระทั่งเรื่องการเดินทางคนที่นอกโควต้าก็ไม่สามารถจะขึ้นเครื่องการบินไทยได้เพราะว่าการบินไทยก็เขาก็จัดไว้สำหรับโควต้ามีเท่าไหร่เขาก็จัดไว้เท่านั้นนี่คือระเบียบเพราะอยากจะเรียนกับพวกเราว่าถ้าอยากจะตั้งใจจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็ขอให้ว่าระเบียบที่ทางราชการของเราก็คือกรมการปกครองเนี่ยประกาศมาเนี่ยให้ลิงก์ให้ดำเนินตามนั้นด้วยแล้วจะสะดวกแล้วจะไม่ลำบากทั้งคนเดินทางทั้งพุทธญาติและทั้งผู้ประกอบการเราก็อยากจะให้ไปนะถ้าบางทีเอาใกล้จะปิดแล้วใกล้จะเดินทางกันแล้วก็ยังมีมาอีกเราก็พยายามขอนู่นนี่ไปกันแต่ว่ามันก็ไปได้แล้วมันก็ไปเป็นปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปก็เตรียมการเนิ่นๆจนว่าครั้งนี้เนี่ย
ชัดเจนเลยเขาจะเลื่อนขยายไม่ขยายว่าเราลำแต่แน่ๆคือ4มกราเป็นวันสุดท้ายแห่งการที่จะยืนยันขั้นที่2คือประกาศเดิมของเขาที่4มกราทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเข้าไปคุยเนี่ยจะขยายไหมจะขยายในส่วนแรกด้วยไหมอันนี้ก็ขอดูอาครับเพราะว่าเขาเนี่ยบางทีเขาอยากจะขยายแต่ว่าถ้าทางนู้นบอกไม่ได้เราต้องรีบส่งจำนวนหลังจากนี้คือนอกโควต้าเราก็จะเป็นปัญหากับปัญหาอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยปัญหามากที่นี่อาจารย์ถามนิดนึงว่าสมมติว่ามีพี่น้องที่รับชมรายการวันนี้เนี่ยครับรู้แล้วว่าความจำเป็นในการที่จะต้องรีบจัดการดำเนินการเนี่ยและเพิ่งตัดสินใจเนี่ยที่อยากจะสมัครพูดกันสามารถที่จะติดต่อสมัครฝากให้ด้านหน้าดูแลจากนี้ไปเนี่ยได้ไหมสมมติพูดกันแบบแฟร์ๆกันเลยนะตอนนี้โควต้าปิดแล้วตอนนี้ปิดแล้ววันนี้ปิดตั้งแต่วันที่15วันนี้ที่เท่าไหร่แล้ววันนี้19 19แล้วใช่ไหมใช่ไหมปิดแล้วปิดนั่นแปลว่าถ้าเขาไม่ขยายเอาก่อนว่าไม่ขยายก่อนไปไม่ได้ไปไม่ได้นอกเสียจากว่ากระซิกแซกขอเป็นตะชีดมุยามาละนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็คือปัญหาที่อาจารย์เล่าก็ปัญหาเลยแล้วก็ปัญหาเลยเพราะงั้นต้องทำใจเลยถ้าใครที่ยังมันมี2ทำใจนะใครที่ได้เข้าโควต้าอันแรกแล้วต้องรีบ 58,000 ต้องรีบ 58,000 ต้องจบภายในสิ้นเดือนภายในเดือนนี้ล็อก 2ใช่ถ้าไม่จ่ายขั้นที่2ก็ถือว่าสละสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์แปลว่าสิทธิ์ในการที่จะเดินทางปีนี้ไม่ได้ละนี่คือระเบียบนี่คือระเบียบแต่นี้ที่อาจารย์ถามว่าแล้วถ้าเกิดเอาละตอนนี้เขาก็เป็นที่รู้กันนะว่าบริษัทด้านหน้ากลุ่มเนี่ยจะทำไอเรื่องพันนี้ได้ผมก็ เรียนกันตรงๆเรียนกันตรงๆเลยนะทำได้แต่ว่าผมไม่อยากให้ทำเลยนะแต่เหนื่อยมากอาจารย์มันเหนื่อยเราทำได้จริงเราเกรงใจเรารู้ว่าเหนื่อยมันเหนื่อยนอกจากเราเหนื่อยแล้วเนี่ยนะค่าใช้จ่ายก็สูงกว่านะใช่ใช่สมมติว่าแล้วเราก็ไอ้พอค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราจะไปบอกว่าเก็บนู่นนี่นะอีกเราก็ทำไม่ได้จริงๆเอ้าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยสมมติว่านอกโควต้าแล้วพูดถึงเรื่องนอกโควต้าก็ได้นะสมมติปิดแล้วในระบบปิดแล้วปิดแล้วปิดไม่เปิดแล้วทางกรมการปกครองบอกไม่ได้แล้วเพราะฉันต้องส่งยอดอะไรก็แล้วแต่ก็มีมาหาอาจารย์อามีนบ้างอาจารย์ก็ช่วยหน่อยนู่นนี่นั่นก็จะมีอย่างนี้พวกเรามุสลิมเราจะเป็นอย่างนี้แยะนะมุสลิมอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรลูกหลานโตอาดัมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดก็อะไรที่ให้ได้ฝืนหน่อยอะไรที่มันเขาไอ้นั่นแล้วฉันทำได้เนี่ยแหมรู้สึกภูมิใจก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเราไม่ว่ากันนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ของพวกเราเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วกันสมมติอยากจะไปก็เรียนกันตรงๆเลยว่าไปก็ต้องนอกโควต้าจะเป็นยังไงระบบจะลำบากยังไงวันลมอารมณ์ก็ต้องคือถ้าจากนี้ไปสมมติระบบปิดจริงๆอันนี้อาจารย์พังดีบอกกลไกของคนที่เดินทางไปนอกระบบเนี่ยต้องเป็นไปตามระบบของเขาต้องเป็นไปตามสถานภาพที่เขากำหนดไว้แล้วต้องเข้าใจด้วยต้องอย่างนั้นเลยต้องเข้าใจสถานะของตัวเองไม่ใช่ว่าเอาทำไมฉันไม่ได้ไปก็นี่นั่นทำไมฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อธิบายกันให้ชัดเลยพูดอย่างไม่ต้องแปลก็คือว่าไปถ้าจะพูดว่าไปได้เนี่ยก็ต้องอินชาอัลเลาะห์นะเพราะว่ามันคือนอกระบบแล้วอินชาอัลเลาะห์ก็จะทำให้ถ้าไม่มีอะไรเหลือบากกว่าแรงก็เป็นที่ผ่านๆมาก็พอได้แต่ว่าโอเคเรียนให้ทราบเลยว่าระบบของซาอุดีเขาเข้มมากกับตรงนี้เนี่ยเขาก็เข้มมากเพราะเขากลัวคนมาแน่นกับโควต้าหลักใช่ไหมเพราะเขาจัดไว้พอแล้วอะไรเงี้ยสมมติว่าอย่างประเทศไทยเนี่ย13,000เรายืนไปแล้วว่าโอเคอินชาอัลเลาะห์ปีนี้ก็อยู่แถวๆใกล้ๆปีที่แล้วอ่ะ 7,000 สมมติไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะไปกระจายให้คนอื่นละพื้นที่เขาก็ต้องตัดออกไปแล้วจากประเทศไทยเขาต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าเขาต้องไปให้จุดอื่นเขาไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างอย่างกับสนามหลวงเนี่ยทีนี้อาจารย์มันมีอีกอันหนึ่งเท่าที่ผมเคยได้ยินมาว่าอย่างบริษัทดาน่าเนี่ยมีกลุ่มฮุจญาตไปจำนวนหนึ่งทางการเนี่ยเขาก็จะเตรียมโควต้าของทีมงานไว้ให้เพื่อที่จะรองรับคนที่จะ
สามารถสมัครเข้าไปได้เนี่ยตอนเนี้ยเรามีช่องทางตรงนี้มันมีอยู่สมมติว่าเนี่ยเขาตัดสินใจอยากจะมาแล้วอีกก็โทรมาหาได้อย่างเงี้ยยังพอมีมั้ยยังในสิทธิ์จริงๆในสิทธิ์เลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีประมาณ3030เนี่ยจะมีแช่แข็งไว้โดยทางการนะโดยทางการเพราะก็ถือว่าอันนี้คือโดยระบบโดยในระบบถือว่าสำหรับกรมการปกครองก็จะคิดให้1ต่อ4หรือไงเนี่ยต่อ4เราก็จะมีอยู่แถวๆประมาณ30ก็โอเคอันเนี้ยได้ถ้าใครช่องเนี้ยยังพอช่องเนี้ยยังพอได้ยังพอได้ถ้าพี่น้องสนใจแต่ต้องรีบนะเพราะว่าเขาก็จะให้ออนไลน์สำหรับที่เขาเรียกว่าโควต้าทีมงานโควต้าทีมงานโควต้าทีมงานอันนี้มีระยะเวลาไหมจันเหมือนกันเนี่ยตามถ้าตามหลักถ้าไม่ขยายก็ต้อง4มกราคมนี่เหมือนกันและต้องจ่ายอย่างนี้ด้วยต้องประกันการเดินทางเดิมทีเดียวเราประกัน 18,000 แล้วก็เพิ่มช่วงไปแล้วก็อีก 58,000 ถูกไหมแต่ถ้าทีมงานเนี่ยต้อง 58,000 บวก 18,000 เป็นเท่าไหร่เป็น 76,000 เอ๊ะ7ไอ้คิดดิ 58,000 ครับผมเป็นคนตกเลข 58,000 กับเท่าไหร่ 18,000 เป็น 76,000 เนี่ยถ้าทีมงานโควต้าทีมงานเนี่ยถ้าใครบอกเอ้างั้นอาจารย์ช่วยหน่อยครับเพราะว่าเอาไปทีมงานก็ได้เนี่ยต้องจ่าย76,000เลยถึงจะสมบูรณ์ยังได้ยังได้เนี่ยยังพอมีช่องอยู่บ้างคือที่ผมมองอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายท่านที่ผมไปคุยแล้วก็เขาสอบถามมาเนี่ยพอเวลาเขาไปได้ยินเรื่องของการปิดเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีความหวังไหมเพราะบางคนเนี่ยเพิ่งมาตัดสินใจใช่ก็เลยในเมื่ออาจารย์พักดีบอกว่าในเชิงระบบแล้วเนี่ยมันยังมีช่องหนึ่งที่บวกลบประมาณ30คนตอนเนี้ยมีตอนเนี้ยนะแต่มีเงื่อนไขคือ1ต้องภายในสิ้นเดือนนี้ครับ2ต้องจ่ายครั้งเดียวคือ 76,000 ครับแล้วภายในสิ้นเดือนเนี้ยภายในสิ้นเดือนนี้คือภายในปลายปีเนี้ยทุกอย่างต้องจบก็เลยอยากจะแจ้งพี่น้องที่ยังลังเลสงสัยอยู่ว่าถ้าอยากจะไปในปีนี้เนี่ยก็ยังมีช่องตรงเนี้ยแล้วพี่น้องก็รีบดำเนินการนะฮะติดต่อเพื่อที่จะไปได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปเพราะเกรงว่าถ้าเกิดเขาปิดระบบจริงๆเนี่ยมันมีช่องเดียวที่เราพอการันตีได้ช่องเดียวช่องเดียวเท่านั้นที่พอการันตีได้ถ้าเกิดว่าระบบน่ะปิดแล้วตอนนี้ปิดแล้วถ้าเกิดไม่เปิดจริงๆต้องบอกไม่เปิดจริงๆไม่ขยายแล้วไม่อะไรแล้วก็มีอยู่ช่องอยู่นี่แหละช่องนี้ครับเอาวีซ่านอกโควต้าก็ไม่ได้สมมติก็มีช่องนี้เท่านั้นแหละครับครับก็เลยอยากจะเรียนกับพี่น้องเพราะหลายท่านเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกวันนี้ที่เราจำเป็นต้องทำรายการนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกโดยธรรมเนียมของมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวก่อน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 แล้วก็ไปหวังว่าเดี๋ยวท้ายๆก็มีโอกาสครับท้ายๆก็ไปได้เพราะทุกปีก็จะเป็นแบบนี้ท้ายๆก็จะมีคนไปก็เลยอยากจะเรียนกับท่านว่าพอเวลาลงพื้นที่จริงพอเวลาดำเนินการจริงมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดทุกอย่างต้องเตรียมการแล้วก็อย่างที่อาจารย์พอดีบอกปีที่แล้วเป็นปีที่ชี้ชัดเลยว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามระบบที่เขาจัดวางไว้ไม่สามารถฝืนได้เลยแต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องที่ยังลังเลที่ยังบอกว่ายังมีช่องอยู่ประมาณนึงเนี่ยพี่น้องรีบนะครับ76,000ภายในสิ้นเดือนเนี้ยพี่น้องต้องรีบจัดการนะครับติดต่อบริษัทด้านหน้าติดต่ออาจารย์ติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพี่น้องสามารถรีบเลยนะไม่งั้นจะที่อาจารย์บอกปิดนะปิดแล้วส่วนคาดหวังว่าจะเปิดหรือเปล่าเราไม่มีใครมาคอนเฟิร์มไม่มีใครมายืนยันได้ช่องเดียวคือช่องเดียวคือช่องนี้ทีมงานเจ้าหน้าที่ทีมงานเจ้าหน้าที่อันนี้คือยังไม่ได้ลงชื่อไม่ได้อะไรเลยแต่คนที่ลงชื่อแล้วล่ะอาจารย์คนที่ลงชื่อแล้วลงสิทธิ์แล้ว18,000จ่ายไปแล้วพอตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าต้อง58,000ยังไม่มี58,000ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยอันนี้ต้องไปจ่ายกับทางบริษัทใช่หรือว่าไปจ่ายกับทางก็เหมือนการจ่ายบริษัทกับบริษัทก็จะอินเทอร์เข้าไปต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูถ้าผมดูปฏิทินเนี่ยเอาว่าเวลาราชการนะเหลืออีก7วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงแค่นั้นหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าเข้าไปเวลาสั้นมากสั้นตัดสินใจเลยต้องรีบสรุปก็เนี่ยผมก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับกรมการปกครองว่าทำไมแกสั้นมากแกก็มีเหตุผลผมเชื่อว่าเขามีเหตุผลอยู่แต่นี่ว่าเหตุผล อะไรแล้วก็จะต้องยืดกันยังไงได้ก็วันเราอารมณ์แต่ว่าถ้ามันเรื่องประกาศก็คือประกาศใช่นี่มันก็คงต้องวางแผนต่อในฮัทปีนู้นเลยอาจารย์เพราะถ้าเทียบเนี่ยฮัทที่เราจะไปปี62เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเดือนสิงหาได้ไหม
ก็เลือกเร็วมาอีก10วันประมาณนั้นประมาณแบบเฉียดๆนั่นเลยใช่ฉะนั้นพอสิงหานี่มันเข้าไปเดือน7เดือน8เลยนะแต่ต้องจ่ายภายในเดือนนี้คือวางแผนเนี่ยผมวางแผนแล้วเราก็วางอยู่แต่ผมว่ามันต้องวางสร้างหลักคิดใหม่สำหรับพี่น้องมุสลิมว่าโดยเวลาเขาก่อนเบียบโดยเฉพาะอย่างเรื่องเนี้ยมันต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมันต้องไปเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถึงระบบเนี่ยมันต้องมาสร้างหลักคิดใหม่ว่าไอ้ระบบที่เขาวางไว้เนี่ยพยายามตามระบบตามระเบียบให้มากที่สุดเถอะแล้วจะดีเองเพราะต่อไปนี้เนี่ยถ้าไม่เดินตามระเบียบเนี่ยการทำงานจะยากยากมากยากเลยแหละแล้วจริงๆแล้วเราเห็นแล้วโอ้โหมันต้องแก้ปัญหาเลยที่บอกมันคือมันสิ้นเปลืองทั้งบุคลากรทั้งค่าใช้จ่ายเสียหมดทุกอย่างเสียสมองมากกับโอ้โหที่เสียสมองเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังไอ้เราเองก็นิสัยเหมือนกับพวกท่านแหละก็มีความรู้ไอ้ปีที่แล้วมันได้เนี่ยไอ้ปีมันผ่านมาเราทำได้เนี่ยไอ้เราก็ยังนึกว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แต่พอเขามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเสียเซลล์เลยนะใช่ไอ้นั่นเลยเราก็โอ้มันไม่ได้จริงๆจริงก็ต้องวางแผนแบบไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นนี่ก็เรียนกันตรงๆเลยว่าถ้าอยากจะไปให้ไม่ขุกขักไม่อะไรก็พยายามอยู่ในระบบอยู่ในระบบก็อยากจะย้ำนะฮะไหนๆจำดีก็มาแล้วสำหรับบริษัทด้านหน้ากรุ๊ปเนี่ยอีกช่องนึงจำนวนประมาณเกือบ30ครับที่พี่น้องสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็วงเล็บหนาๆเลยนะฮะภายในสิ้นเดือนนี้ครับแล้วก็จ่ายคือ 76,000 ครับที่สามารถจะไปในปีนี้ได้โดยรักษาสิทธิ์ในการยังอยู่ในรูปแบบของโควต้าที่ไปในระบบอยู่นะครับแล้วพูดอีกนิดนึงสำหรับคนที่บางทีคือโดยระบบเนี่ยโดยระบบจริงๆก็คือเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องเที่ยวบินเรื่องอะไรอะไรเนี่ย มันก็จะทำให้ฮัชเนี่ยโดยเฉพาะของดาน่าเนี่ยมันก็จะแต่40วันครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามตอนนี้เราพยายามที่จะทำให้มันให้ช็อตลงมาให้เร็วซึ่งบางคนก็อยากจะอยู่จริงๆบางคนอยากอยู่10วันแต่บางคนก็มีความจำเป็นจริงๆว่ามีหลายคนที่มาที่บริษัทบอกว่าโอเคผมบอกตรงๆเลยผมอยากไม่อยากเกิน20วันน่ะผมมีธุระถ้าได้15วันยิ่งดีจริงๆแล้วมันทำได้มันทำได้ปีนี้ดาน่าทำได้ไหมปีนี้ทำได้ในระบบนี่แหละทำได้ก็คือเราออนไลน์เข้าไปตามระบบเข้าอะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะช็อตเวลาของเราให้เหลือน้อยเราก็จะมาพลิกแพงเรื่องตั๋วเครื่องบินบอกกันตรงๆแต่ว่าอาจจะต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวนึงซื้อใหม่เพื่อให้มันเร็วขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้มันทำได้ก็ทำเราอยากจะพูดกันตรงๆเรื่องฮัทมันปิดบังอะไรกันไม่ได้ทีนี้อาจารย์สมมติว่าโอเคโจทย์ข้อแรกเนี่ยเพราะว่าปีแล้วหลายคนถามประเด็นนี้มาใช่ว่าถ้าจะไประยะสั้นเนี่ยหนึ่งดาน่าสามารถบริการได้ไหมสองในระยะสั้นของดาน่าเนี่ยประมาณกี่วันอาจารย์บอก15-20วันอาจจะประมาณเนี้ยสามารถทำการได้ข้อที่สองที่เป็นข้อสงสัยคือแล้วถ้ามันจำนวนวันมันลดมาอย่างเนี้ยค่าใช้จ่ายมันลดตามไหมหรือว่าเพิ่มนี่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันตลกเนี่ยอันนี้ต้องเป็นของถ้าพูดถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆนะบอกคุณไปน้อยวันเพราะทุกคนน่ะนึกว่าถ้าน้อยวันก็คือก็ต้องลดตอนลดลงมาใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องสี่วันนะครับเพราะวันจริงๆเลยนะถ้าน้อยวันเนี่ยถ้าให้สะดวกจริงๆพูดยังไม่ต้องเกรงใจนะยังต้องเก็บเพิ่มด้วยนะเพราะว่าการเช่าที่พักเนี่ยเช่าโรงแรมที่นู่นเนี่ยมันไม่ได้เช่าเป็นวันมันเช่าเป็นพีเรียดเป็นพีเรียดคุณจะอยู่กี่วันก็ตามแต่ต้องจ่ายเต็มต้องจ่ายเท่านี้แหละก็คือผมเข้าใจแบบนี้ไหมอาจารย์สมมติว่าบริษัทดาน่าเนี่ยประกาศเลยว่าคนที่จะไปฮัทค่าบริการเท่านี้มันก็จะรวมเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารซึ่งมันก็ต้องจ่ายไปตามนี้ใช่ดังนั้นพอในเวลาที่ไปน้อยลงน่าจะถูกลงมาในราคาเพราะว่ามันถือว่าอยู่ในมันไม่ใช่โรงแรมที่ไปทัวร์เกาหลีนะเพราะมันเป็นโรงแรมด้วยว่ามันเป็นระบบมันเป็นพีเรียดของมันอย่างเช่นอาจารย์อธิบายอย่างนี้จะที่ว่าเอาละของดาน่าเนี่ยเราจองฮิลตันเมริเนียมเป็นโรงแรม5ดาวครับเขาจะถามเลยว่าคุณจะอยู่คุณจะเข้าพีเรียดไหนพีเรียดนี้ตั้งแต่วันที่นี้ถึงวันที่นี้เรียกวันที่นี้ครับสมมุติว่าเราเคยเข้าตอนปีก่อนนู้นนะเราเดินทางอย่างนี้เราเดินทางจากสุวรรณภูมิไปลงที่สนามบินมะดีนะ
ตั้งแต่วันที่สนามบินเขาจะเปิด1ซุนเกดะครับตอน1ซุนเกดะเนี่ยทางการบินไทยก็บินเลยไฟแรกแต่รับจากนราธิวาสก่อนไป2วันเราก็ตอนช่วงนั้นรับมัน4ไฟเขารับ2วันพอวันที่3 1 2 3ซุนเกดะเขาก็มารับของเราจากกรุงเทพแปลว่าเราก็เข้ามาดีนะเนี่ย3ซุนเกดะครับเราก็จะอยู่มาดีนะ8วันมาดีนะ8วันแปดวันวันที่9เราก็เข้ามามักกะ3 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะเข้ามามักกะเนี่ย10ซุนเกดะหรือ11ซุนเกดะครับประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ตกลงเขาว่าตามตั๋วเครื่องบินเราก็บอกว่าเราจะเข้า10ซุนเกดะเขาก็จะคิดว่าโอเคจากซุน10ซุนเกดะไปถึงก่อนจะถึงฮัจญ์4ซุนฮิจญะห์เนี่ยเขาต้องให้ออกละจากโรงแรมมิลเลนเนียมไปอยู่เตรียมการโรงแรมหลังที่2ที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ละนั่นแปลว่าเราเนี่ยสิทธิ์ของเราพีเรียดเราก็คือ10ซุนเกดะห์ถึง4ซุนฮิจญะห์ก็มีพี่น้องบางคนบอกผมขอไปที่หลังได้ไหมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมยังเห็นใจเขาเลยเขาก็จ่ายเงินตามนี้แหละแต่เขาเป็นคนเข้าใจนะปรากฏว่าเขามีความจำเป็นจะต้องไปต่างประเทศไว้นู่นนะแล้วก็เดินทางไปเองเขาไปเข้าที่มิลเลนเนียมเนี่ยสามจุนหินยาก็ไปอยู่คืนเดียวคืนเดียวนี่จ่ายตังค์เท่ากับคนจ่ายเต็มอะเท่ากับ20วันที่อยู่อ่ะเท่ากับคนอยู่20วัน20วันอ่ะพวกเขาก็ไปที่หลังไงต้นราคานั้นแหละ อยู่คืนเดียวจริงๆเลยเรายังเห็นใจเขาปรากฏว่าผมคุยกันโรงแรมบอกเฮ้ยเขามาอยู่คืนเดียวจริงอยู่เป็นไปได้มั้ยมีห้องอะไรที่เหลือต่อให้เขาสักคืนได้มั้ยปรากฏพอดีมันมีจังหวะวันใครเขายังไม่มาเข้าเขาก็ให้อยู่อีกคืนนึงถ้าก็อยู่2คืนจ่ายตังค์เกือบแสนเหมือนกันกับเท่ากับคนปกติครับนี่คือมันเป็นพิเรียดมันเป็นพิเรียดของมันเพราะงั้นไอ้เราจะบอกว่าไปน้อยวันเอ๊ะน่าจะลดให้เพราะค่าโรงแรมอยู่น้อยไม่ใช่เลยมันคุณอยู่วันนึงก็จ่ายเท่ากันนั่นแหละก็เรียนกันตรงๆมันจะลดได้นิดนึงคือเรื่องอาหารเรื่องอาหารเราไม่ได้กินแต่ทำไมถึงไม่ลดเราต้องเสียบุคลากรต้องไปรับอีกบางทีต้องไปรับเขาจากสนามบินหรือรับเขาจากมักตับแล้วตอนจะกลับก่อนเนี่ยเราต้องไปส่งเราต้องไปทำเรื่องเราต้องอะไรต่ออะไรนี่นี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจีปาถะมากกว่าที่ลดไปได้นั่นอีกจริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เราเห็นใจคนที่เขามีเวลาน้อยแล้วอยากจะไปเราก็เลยบอกว่าโอเคเราตั้งทีมเลยโอเคสำหรับทีมพวกไปน้อยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เลยเอาดูพวกน้อยวันไปเลยดูรับผิดชอบเรื่องนี้ไปเลยเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งต่างหากเลยเป็นอีกต่างหากเลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ลดหรอกมีจะต้องเพิ่มเลยตามถ้าจะเพิ่มถ้าอยากจะเพิ่มนะถ้าเพิ่มได้ผมอยากจะเพิ่มเลยตามเพราะว่าเราต้องเสียบุคลากรไปดูแลแล้วช่วงท้ายๆเนี่ยทุกอย่างมันแพงหมดนะใช่หน้าฮัทเป็นอย่างนั้นเลยฮะค่ารถปกติเนี่ยคุณขึ้น15ริยันหรือ10ริยันเนี่ยนะแท็กซี่นะแต่บนหน้าฮัทนี่โอ้โห50 100นึงยังมีเลย100นึงบางทีนี่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่จากรอชั่นเมื่อกี้บางทีมาที่ตึกมิลเลนเนียมมันจะมาละหมาดทั้งไปอยู่ฝั่งนู้นจะมาเนี่ยปกติเราไป15ช่วงท้ายๆเนี่ยบางที100นึงมันยังไม่อยากจะไปเลยยังดูนะมาเรียนอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นโอเคก็ทุกอย่างมันต้องเข้าใจกันนะบางทีพอเราบอกว่าไม่ลดเพราะว่าเข้าใจมีคนก็ไม่เข้าใจอะไรอยู่น้อยวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ที่ผ่านมาหลายคนก็ไปตั้งหลักตรงที่ว่าจำนวนมากวันก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนน้อยวันก็ต้องลดทีนี้นั่นมันคือกลไกโรงแรมทั่วๆไป แต่ในระบบของฮัจญ์เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นพีเรียดมันเป็นพีเรียดคุณจะอยู่อย่างโรงแรมหลังที่2เนี่ยเราเช่าไว้อยู่ตั้งพี่เรียนเลยพี่เรียนเรายาวมากแต่เราก็ไม่ต้องอยู่เพราะเราอยู่มิลเลนเนียมอยู่เราก็ไม่คุณจะมาอยู่อ่ะคุณจะมานอนอยู่ทำไมล่ะแล้วเสร็จฮัทแล้วคุณก็ต้องกลับอีกคุณบอกเอ้ย
ฉันมีสิทธิ์เช่าไว้แล้วจะอยู่ยันมุฮัรรอมก็ไม่อยู่กันก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยจริงมีสิทธิ์อยู่นะคุณจะอยู่ได้วินิจฉัยนะคุณอยู่ได้อะไรเพราะอยู่ยันมุฮัรรอมแหมเสร็จก็อยากจะกลับกันหมดแล้วครับเสร็จเนี่ย3วันก็แย่แล้วก็อยากจะกลับเนี่ยอย่างปีนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังถึงว่าวิธีการต่างๆอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สะดุดนิดหน่อยตรงที่ว่ามีเวลามั้ยเนี่ยยังได้ครับยังได้อย่างนั้นตรงที่ว่าเราโดยระบบของเครื่องบินเนี่ยเนี่ยผมจะพยายามจะพูดกับพวกเราว่าแม้กระทั่งเราตามระเบียบตามระบบอย่างอะไรก็เป็นไอ้นั่นทุกอย่างเนี่ยบางทีก็มีผิดแพทย์ผิดไปจากระบบก็ยังมีเนื่องจากว่าบางทีซาอุดีเขาเปลี่ยนมาดื้อๆมาไงบางทีซาอุดีเขานึกจะออกระเบียบอะไรที่ออกมาประกาศออกมาไปเนี่ยเปลี่ยนฉุกละหุกเลยอย่างปีที่แล้วเขาประกาศมาว่าแทนที่กรมการบินพลเรือนเขาเนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยเสร็จฮักแล้วเนี่ยเขาก็จะให้สล็อตให้เพอร์มิทของการบินไทยเนี่ยบินรับคนกลับได้แต่พี่นักก็ออกมาระเบียบมาว่ายังให้ไม่ได้จนกว่าจะถึงวันที่20เดี๋ยวไม่ใช่20ธรรมดาเขาจะให้เพอร์มิทฮักเนี่ยมันจะเสร็จประมาณไม่ใช่ประมาณอ่ะ13ธันวาคมใช่มั้ยสถานีนั้นเนี่ยฮักเสร็จใช่สนามบินเขาก็จะเปิดประมาณ16สามวันหลังจากนั้นสามวันจากนั้น16มีนาเขาก็ต้องให้สล็อตเราเลยว่าวันที่16เนี้ยสามารถรับคนกลับได้ซึ่งปกติของเราเนี่ยที่ผ่านมาที่ก่อนคือ3วันหลังจากออกจากมีนาเนี่ยเตรียมกลับบ้านแล้วครับปีที่แล้วไม่ใช่กรมการปกครองไอ้กรมการบินพลเรือนของซาอุดีหรือที่เรียกว่าคาก้าเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าตอยรอนมาเดนี่เนี่ยก็บอกว่าไม่ให้จะให้วันที่25หรืออะไรเนี่ยโอ้เลยไปหลายวันเลยเออเลยไปหลายวันเลยหลายวันเลยพอเลยไปหลายวันทำไงล่ะถ้าเกิดเราไปต้นอย่างกับที่ผ่านมา1จุดก็ได้ถึงโอ้โหไอ้พวกที่ได้สล็อตอย่างที่เขาให้ออกระเบียบมาใหม่ต้องอยู่60วันน่ะใช่60วันอยู่60วันก็เลยมานั่งประชุมกันกรมการปกครองก็เรียกพวกเราไปหารือว่าจะเอาไงแล้วก็ตัดสินใจว่าอย่างนั้นเราเพื่อเพราะบางคนก็เช่าบ้านที่โรงแรมที่มาก้าไว้แล้วเช่าที่พักอย่างเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราก็เช่าไว้แล้วถ้าเกิดเอาตามนั้นจริงๆแล้วเราไม่ให้เสียสิทธิ์ที่เราเช่าบ้านไว้เราก็ต้องไปวันที่1ดุลเกียดาสนามบินเปิดแล้วไปเลยแล้วก็ต้องอยู่จนเขาให้อนุญาตกลับก็แปลว่า60วันเนี่ยอยู่อิ่มเลยพูดภาษาไทยกันไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็โอเคเอาเป็นว่าเอางี้ละกันเราเดินทาง10ดุลเกียดาเหมือนกันแต่ไม่ไปมาดีนะเราเข้ามาการเลยเพื่อไปทันโรงแรมแล้วก็เราก็ค่อยไปมาดีนะหลังฮัทตอนจะจับตอนจะกลับแทนที่หลังฮัทเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จตะวับอีฟาดอเสร็จเดี๋ยวอีก2วันก็วีดาแล้วกลับบ้านนี่วีดาเหมือนกันไม่ออกมาการเหมือนกันแต่ไปมาดีนะอีกเซ็งไปหมดเลยคนที่ยีเรียกว่าจากอะไรนะถ้าโรงแรมเนี่ยจาก5ดาวลงมาไปอยู่3ดาวมันก็โอ้โหแล้วคนอยากกลับบ้านไอ้3ดาวก็อยู่ได้โรงแรมมีที่แล้วเราอยู่ใกล้ด้วยแต่ไอ้ความรู้สึกอยากกลับแล้วที่อยากกลับบ้านเนี่ยมันกินไม่อร่อยแล้วช่วงนั้นแกงอร่อยแกก็ไม่อร่อยอร่อยแล้วใจจะถึงบ้านเนี่ยมีไอ้นู่นมีไอ้นี่แกก็ว่าไม่มีก็เข้าใจอ่ะเข้าใจความรู้สึกบางคนดีๆกันอยู่เนี่ยขึ้นลิฟต์ด้วยกันไม่พูดกันหรอกเพราะงั้นปีนี้เลยเปลี่ยนหารือกันกับการบินไทยอะไรต่างๆบังเอิญว่าโอเคประสานกับทางคาก้าทางอะไรแล้วเนี่ยจะให้สล็อตเหมือนเดิมละเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่น้องครับจะอุ้มย้อด้วยคืออยู่อย่างหนึ่งว่าเราต้องพูดเรื่องจริงทั้งหมดกับคนทยีเขาตั้งแต่ต้นผมจะพูดหมดผมจะเป็นบริษัทที่ว่าผมจะไม่ปิดอะไรเลยนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่อย่างไรก็ต้องบอกตรงๆเลยเพราะเขาก็ได้สบายใจใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับในอิสลามมีทางออกภาควิเศษในค่ำคืนนี้นะครับ
Salamun 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 salam. Salamun salamun salam. Salamun 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 salam. Salamun 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 salam.บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันนะครับในช่วงที่2นะครับก็เราคงคุยต่อนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วจ่าย 18,000 ไปแล้วนะครับตัวเองจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรต่อนะครับแล้วก็ใครที่ยังอยากจะไปอยู่จะต้องทำยังไงวันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์ภักดีแม่มาให้คำตอบแล้วก็ให้แนวทางกับเราพอสมควรเลยทีเดียวแต่คงจะได้คุยต่อนะครับเพราะว่าเรื่องของการเตรียมการเรื่องของวิธีการที่จะพาพี่น้องไปหรือความเคลื่อนไหวล่าสุดอัปเดตล่าสุดของทางกรมการปกครองเองหรือว่าทางการซาอุดีเองเป็นยังไงรวมไปถึงบริษัทดาน่ากรุ๊ปจะพาพี่น้องไปยังไงนะครับดำเนินการยังไงทั้งสองท่านอาจารย์ภักดีมาแอร์เนี่ยเป็นฝ่ายบริหารแต่ว่าวิชาการก็คืออาจารย์อมีนเห็นเซนก็คงจะได้คุยกันนะครับว่าการเตรียมความพร้อมในปีนี้ที่จะพาไปต้องบอกว่าปีหน้าถึงหน้าจ้ะเขาเรียกว่าปีหน้าแต่ผมนึกว่าปีนี้เพราะฮัตปีที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วแต่นี่กำลังพูดถึงฮัตปีนี้ท่านนักพิจารณาศักราชน่ะคือปีนี้อันนี้ถ้าไปพูดปีหน้าเนี่ยคนนึกว่าอ้าวปีนู้นมึงนึกว่า63นึกว่า63เพราะว่าคนที่จะไปเนี่ยเขาถือว่าปีนี้นะปีนี้ไปฮัตเมื่อไหร่ไปฮัตปีนี้ปีนี้เนี่ยปีนี้แหละจะไปปีนี้แต่ความจริง62มีปีหน้าอีกสักไม่กี่วันก็พูดปีนี้ได้เต็มที่คืออย่างนี้ครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับปีนี้ก็ทางบริษัทนะในฐานะที่เราดำเนินการมาเนี่ยเราถือว่าความพอใจความสบายของผู้ญาติเนี่ยความถูกต้องของผู้ญาติเนี่ยเป็นที่ตั้งเลยนั่นก็คือว่าเราพยายามทำทุกอย่างให้ได้ตอบสนองความรู้สึกของผู้ญาติอย่างแท้จริงนะครับนอกจากเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหลักเรื่องพิธีการเนี่ยมันก็เป็นหลักอยู่แล้วอาจารย์อมินอธิบายทุกขั้นตอนอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนกันตรงๆเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันเนื่องจากเรื่องของเที่ยวบินเพราะว่ามันเป็นการไปผู้ญาติเหมือนกับครั้งแรกของบริษัทดาน่ากรุ๊ปเลยนะที่ว่าเสร็จฮัทแล้วเราต้องไปมาดีนะใช่ครับอันเนี้ยเราเองก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเลยแต่โดยระบบของเครื่องบินโดยระบบของการจัดการบางอย่างเนี่ยเราก็คิดกันตอนนั้นว่าถ้าเราจะไปมาดีนาก่อนแต่เราต้องอยู่60วันกลับไปกับเสร็จฮัทแล้วเพิ่งไปมาดีนาก็อยู่ประมาณ40วันเหมือนกันเราก็เลือกเอาไปมาดีนาทีหลังแต่ถามว่าเราพอใจไหมเราเครียดมากกับเรื่องนี้เราไม่พอใจเลยก็ปีนี้ก็บังเอิญว่าก็โชคดีที่ว่าสล็อตของการบินไทยเนี่ยมันก็จะได้ตามที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะนำพุทธญาติของบริษัทดาน่ากรุ๊ปเนี่ยไปมาดีนาก่อนแล้วก็กลับมามักกะฮ์ทำฮัจญ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านโดยไม่ต้องไปมาดีนา อีกแล้วเหมือนปีที่แล้วอันนี้ถ้าตามสเก็ตนี้อินชาอัลเลาะห์ชัวร์ว่าเราเสร็จฮัทแล้วไม่ต้องไปมาดีนาแล้วนะครับก็แปลว่าแผนของเราคือกลับไปสู่ระบบเดิมที่เราทำครับก็คือลงมาดีนาก่อนลงมาดีนาก่อนหลังจากนั้นก็มามักกะแล้วก็เข้าสู่พิธีฮัจญ์และหลังจากนั้นก็เตรียมพร้อมเดินทางที่จะกลับบ้านเลยเพราะว่ากลับมาจากฮัจญ์ปุ๊บเนี่ยก็มีเวลาไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งไม่ต้องย้อนไปมาดีนาแล้วเพราะเราไปมาดีนาตั้งแต่ทีแรกแล้วนั้นในปีนี้ที่เราจะดำเนินการเกี่ยวกับฮัจญ์เนี่ยรูปแบบเดินทางเป็นแบบนี้รูปแบบก็คือว่าเสร็จฮัจญ์แล้วไม่ต้องไปมาดีนาไม่ต้องไปมาดีนาเพราะเราไปมาดีนามาแล้วก่อนฮัจญ์มาเรียบร้อยแล้วการไปมาดีนาก่อนฮัจญ์เนี่ยมันก็ทำให้การเตรียมตัวที่จะทำอิบาดะห์เนี่ยมันตั้งหลักได้เต็มที่เพราะว่าพอไปอยู่มะดีนะห์เสร็จเนี่ยเราก็จะอาจารย์อามีนก็จะบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการที่จะเข้ามักกะห์แบบไหนทำอิหร่ามเข้ามาเพราะต้องทำอุมเราะห์มาเลยอะไรเงี้ยเราก็มีเวลาได้อธิบายกันจนเข้าใจเพราะคนฮัจญีที่ไม่เคยไปเลยในชีวิตเนี่ยพอมาถึงมักกะห์มันจะได้ไม่ตื่นใช่ไหมจะได้ไม่ตื่นมากก็ทำได้สะดวกสบายเราก็ทำแผนอะไรไว้สิ่งข้อผิดพลาดของปีที่แล้วเนี่ยเราก็เอามาเตรียมการไว้อินชาอัลเลาะห์ก็ปีนี้ก็น่าจะ
น่าจะสะดวกนะฮะน่าจะสะดวกแล้วเป็นไปตามเป้าที่เราอยากจะเห็นด้วยใช่นะครับแล้วคนทัจีก็จะได้ทำอิบาดะห์ได้อย่างสมบูรณ์ทัจีคนทัจีคงไม่ต้องมาถามอาจารย์นามีแล้วว่าอาจารย์กลับบ้านเมื่อไหร่คือจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียนกับท่านว่าคนที่เคยเดินทางไปกับบริษัทดาน่าไม่ว่าจะเป็นอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็ดีเนี่ยจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่บริษัทดาน่าพยายามที่จะให้พี่น้องได้เข้าถึงเนี่ยคือข้อมูลนี่คือข้อที่หนึ่งข้อมูลเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นที่พักนะฮะตึกที่เราจะพักโรงแรมที่มาดีนะโรงแรมที่มักกะจะเห็นว่าในเอกสารของบริษัทดาน่าเนี่ยจะบอกชื่อโรงแรมไว้ครับพี่น้องสามารถเสิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยไปดูเลยว่าไอ้โรงแรมที่เราบอกกับตัวฮารอมที่อยู่เนี่ยมันอยู่แค่ไหนอย่างไรนั่นแปลว่าข้อมูลที่อาจารย์พักดีบอกข้อมูลทุกอย่างเราพยายามจะเปิดเพื่อที่จะให้ท่านได้มีความมั่นใจว่าเราได้เตรียมการได้มีการเตรียมการในการที่จะดูแลพี่น้องจริงๆในเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเตรียมการในแง่ของการทำงานที่จะเกิดขึ้นเพราะฮัทเนี่ยมันต้องเตรียมการเยอะขนาดบริษัทดาน่าตอนนี้เดินทางมาปีที่10เราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประสบการณ์ปัญหาทั้งหลายทุกปีเราก็พยายามพัฒนาจนกระทั่งมาถึงจุดที่เราจะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดบกพร่องเราจะเอามาแก้ไขกันนะครับแล้วก็การเตรียมการของฮัชเนี่ยเราก็เตรียมการประชุมกันแล้วอย่างเช่นครั้งที่จะถึงเนี่ยก็ประชุมกันว่ารูปแบบควรจะเป็นยังไงการเดินทางจะเป็นยังไงการเตรียมการด้านวิชาการเป็นยังไงการเตรียมการด้านที่พักเป็นยังไงการดูแลพี่น้องเป็นยังไงจุดอ่อนที่มันข้อบกพร่องที่ผ่านมาคราวนี้เราจะเอามาแก้ไขกันยังไง อันนี้คือการเตรียมการที่จะบริการพี่น้องที่จะเดินทางไปกับบริษัทดาน่าเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าพอเวลาข้อมูลมันไปแบบไม่มีทิศทางเนี่ยบางทีก็จะเพศคนนั้นมาเล่าให้ฟังคนนี้คนนี้มาผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่น้องสงสัยนะว่าบริษัทดาน่าเตรียมการอย่างไรเรื่องฮัชเนี่ยเอกสารเป็นยังไงบ้างหรือว่าจากนี้ไปเป็นยังไงพี่น้องตอนนี้เว็บไซต์ของบริษัทดาน่าก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็มีสามารถจะโทรไปสอบถามแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการที่จะเตรียมการในด้านต่างๆตรงนี้ผมอยากจะเน้นตรงนี้เพราะว่าเราคุยกันชัดเจนว่าทั้งในแง่ของการบริการทั้งในแง่ของวิชาการเนี่ยเราพยายามจะดูแลให้พี่น้องได้เต็มกำลังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างที่อาจารย์พอดีเคยบอกว่าเราเนี่ยเวลาดำเนินการด้านนี้เราจะถามว่าเราจะให้กับพี่น้องได้ยังไงพี่น้องจะได้อะไรจากเราฉะนั้นเมื่อท่านจะได้อะไรจากเราเนี่ยเราก็จะมานั่งสมมติฐานว่าแล้วคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยเราควรจะต้องบริการยังไงดูแลยังไงด้านความเป็นอยู่ด้านวิชาการด้านอะไรครับการที่เราจะอยู่เหมือนเป็นครอบครัวเป็นสังคมอันนี้คือบรรยากาศที่เราทำกันมาตลอดในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อบางคนก็เข้ามาแล้วก็ไม่ยากแต่คนที่ยังไม่เคยเข้ามาเนี่ยก็อาจจะตั้งเพราะบางทีก็อาจจะได้ฟังคำนู้นคนนี้พูดผมก็เลยบอกว่าข้อมูลในการติดต่อสื่อสารแต่ทำบริษัทไม่ยากเลยฮะครับสามารถที่จะกินกลางพูดคุยเว็บไซต์นี้เข้าไปจะมีข้อมูลภาพรวมเลยนะครับตึกที่จะอยู่ท่านคลิกเข้าไปใน Google เจอเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะระยะตอนนี้เขาขีดเส้นระยะทางด้วยซ้ำแบบว่าจากตึกที่อยู่เนี่ยกับมัสยิดฮารอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮารอมมะดีนะห์มักกะห์เนี่ยมันกี่เมตรกันเขาสามารถรู้ได้เลยอันนี้คือข้อมูลที่เราพยายามเปิดให้พี่น้องได้ดำเนินการเพราะงั้นคนโดยธรรมชาติของคนฮัจญีเนี่ยคนจะไปฮัจญ์เนี่ยเวลาตั้งใจจะไปฮัจญ์ก็จะถามใครไปติดต่อก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่แต่อันนี้เขาต้องถามก่อนก็ไม่ตำหนินะฮะว่ามันก็จำเป็นต้องถามราคาเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยได้ถามเราว่าพักที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าราคาเท่าไหร่ภาพเนี่ยเขาก็จะแล้วมาถามนี่เท่าไหร่นี่ทำไมแพงกว่าเพราะว่ามาถามดาน่าเนี่ยโอเคปีนี้เราก็ยืนอยู่เท่าไหร่นะแสนเก้าแถมดำแถมดำเราจะไม่เก็บค่าดำแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นย่างกับปีที่10ของดาน่ากรุ๊ปแล้วก็แล้วก็ยืนอย่างเงี้ยน้ำจำจำสองอย่างเลยพี่น้องแสนเก้าเนี่ยคือถ้าพี่น้องถ้าดำก็คือประมาณ 5,000 อ่ะไม่ต้องเสียละอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเทียบเอ๊ะทำไมบริษัทนั้นเขาถูกกว่าล่ะมันจะมีแสนแปดแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอยู่
ผมก็ลองแกล้งถามเล่นๆว่าแล้วเขาพักที่ไหนอ่ะเออไม่รู้สิตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าเขาบอกอยู่แถวยินเนี่ยแถวไม่ใช่ยินเพราะว่าก็จริงๆบางบริษัทเขายังไม่รู้กันว่าเขาจะพักที่ไหนอย่าไปโทษกันอย่าไปโทษเราทำไมเขาไม่รู้เขาเองบริษัทเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพักที่ไหนแต่ของเราอาทำแล้วนะเราจะจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากเราก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเก็บเขาเท่าไหร่เราจะยังไงก็แล้วแต่เราก็จะดูเรื่องที่พักโอเคเราพักที่ไหนแล้วเราก็จะบอกเขาเลยว่าอินชาอัลเลาะห์ปีนี้เราทำสัญญากับฮินตันมิลเลนียมแล้วเราก็จะพักที่มิลเลนียมเหมือนเดิมห้องอาหารก็เป็นห้องอาหารที่เราตกลงกับทางโรงแรมไว้แล้วว่าเราจะเป็นห้องอาหารเฉพาะของเราไม่มีใครมาปน หรืออาจจะมีคนไทย2 3คนอะไรบางทีเขาอาจจะบริษัทอื่นเขาอยากจะกินกับเราด้วยมีเหมือนกันแต่ว่าแน่ๆคือของบริษัทดานากรุ๊ปแล้วก็เราใช้ห้องอาหารนั้นเป็นห้องอบรมบรรยายทุกวันซึ่งอันเนี้ยเราก็ชัดเจนเพราะว่าผมนี่ถือมากเลยว่าจะพักโรงแรมอย่างไรที่ไหนก็แล้วแต่ของเรื่องฮัทนะเรื่องฮัทเรื่องอุ่มร้อนนะเราจะต้องดูว่าโรงแรมนั้นเนี่ยเขามีที่ให้เราบรรยายไหมมีที่ที่ว่ากินอาหารรวมกันไหมกินอาหารบุฟเฟ่ไหมเราจะคำนึงตรงนี้มากเพราะว่าอย่างบางโรงแรมเนี่ยราคาถูกแต่ไม่มีห้องที่จะเหมือนที่อาจารย์ให้บรรยายอาจารย์พาผมไปดูวันที่แล้วที่ไปดูโอ้โหห้องพักสวยนะอะไรนะห้องอาหารดีมากเลยพอถามว่าบรรยายตรงไหนได้ไม่มีไม่เอาเลยเขาไม่ให้บรรยายใช่ไม่เอาเลยแล้วบางโรงแรมนี่ขึ้นไปพักขึ้นเข้าไปก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นห้องเลยเขาก็ราคาถูกบางคนก็เช่านะเพราะเห็นว่าราคามันถูกก็กินอาหารกันหน้าลิฟต์มั่งบรรยายหน้าลิฟต์มั่งอะไรเงี้ยไอ้เราก็อยากได้นะราคาถูกเนี่ยอยากได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากเห็นว่าการบรรยายเนี่ยมันต้องใช้อะไรล่ะเขาเรียกมันต้องมีอารมณ์สมาธิมันต้องมีการนั่งฟังที่มันได้นั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราถือเป็นงานหลักของเราเลยว่าเราน่าจะต้องทำให้เป็นอย่างนี้เราถึงประกาศชัดเจนเลยโอเคว่าโรงแรมนี้กินอาหารแบบนี้บรรยายอย่างนี้เราพูดได้แล้วเราพูดได้เต็มที่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอย่างที่บอกเราเน้นในแง่ของคืออยากจะให้พี่น้องได้นึกว่าเดินทางไปกับเราไม่ว่าจะเป็นอุมเราะห์15หรือ20วันฮัจญ์เกือบ40วันอย่างเงี้ยพี่น้องไม่ใช่ว่าไปแค่ไปทำอิบาดะห์เรื่องอุมเราะห์หรือฮัจญ์แล้วก็จบแต่ว่าไปบนแผ่นดินฮารอมแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่น้องควรจะได้รับเนี่ยนอกจากภาคพิธีปฏิบัติมันควรจะได้รับสิ่งที่เป็นความรู้เพราะว่าไหนๆเหมือนกับเราได้เดินทางไปยังแผ่นดินที่มีความสำคัญแล้วมันแต่น่าจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมเรื่องการให้ความรู้แม้กระทั่งในการใช้ชีวิตบนแผ่นดินฮารอมสิ่งที่ท่านควรจะต้องปฏิบัติในบนแผ่นดินฮารอมในสิ่งที่จะมันเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ความรู้ที่ตรงนั้นมันเป็นแหล่งกำเนิดทางศาสนาที่ท่านควรจะได้เก็บเกี่ยวแง่ประวัติศาสตร์นะในแง่ของความสำคัญในด้านต่างๆรวมไปถึงในแง่ของหลักศรัทธาหลักเตาฮีดที่จะได้เนี่ยเราก็จะเตรียมการเรื่องนี้มันจึงเป็นสาระสำคัญของบริษัทในการที่จะกำหนดว่าถ้าโรงแรมไหนมีพื้นที่ที่จะให้พี่น้องได้มาร่วมรับฟังการบรรยายเนี่ยอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะตัดสินใจในการที่จะเลือกโรงแรมและจริงๆแล้วเราอยากให้คนฮัจญ์เนี่ยบุญญาตเนี่ยนะถ้ามีเวลากันจริงๆเนี่ยอยากจะให้อยู่หลายๆวันด้วยซ้ำเพราะมันจะเหมือนมันเป็นการไปเปลี่ยนพฤติกรรมมันเป็นการเพราะการไปทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นการเหมือนไปเข้ามหาลัยอย่างหนึ่งเป็นเข้าคอร์สชีวิตคอร์สหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างดีนะฮะโดยกับสิ่งแวดล้อมที่ไปอยู่ที่นั่นกับทีมงานนักวิชาการที่อย่างอาจารย์อามินจะพยายามหลอมให้ทุกคนรักกันให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าการทำหน้าที่อะไรต่างๆที่เราจะต้องทำหน้าที่ตามวิถีชีวิตแบบอิสลามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าวัน2วันแล้วมันจะเกิดความรู้สึกนะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันมันต้องใช้เวลาถึงมันถึงจะเกิดความรู้สึกเพราะงั้นแต่ว่าคนฮัจญ์เนี่ยพอเสร็จฮัจญ์แล้วอยากจะกลับนะอยากจะไปอยู่น้อย
แต่ว่าจริงๆแล้วโดยในใจจริงๆกับความเป็นจริงตรงนั้นเนี่ยถ้าคนถ้ามีเวลานะได้อยู่มาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอะไรที่ดีกว่าคือพอเวลาเราอาจารย์ถ้าเวลาเราทำฮัจญ์เนี่ยและเราเห็นพี่น้องของเราได้รับความรู้เพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านชีวิตเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังนะจ๊ะนะมันเป็นกำลังใจว่ามันทำให้เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามให้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วมันมีสมรรถมันมีผลของมันแล้วพี่น้องที่กลับมาเนี่ยเขาก็จะได้รับ1ความรู้ได้รับ2มันมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตหลังฮัจญ์เนี่ยมันเป็นจอดมันเป็นคำตอบแล้วว่าฮัจญ์นั้นบรรลุหรือไม่ชีวิตหลังฮัจญ์นี่สำคัญนะแล้วเราจะภูมิใจมากถ้าเห็นคนก็เปลี่ยนแปลงได้เห็นคนร้องไห้ที่อาราฟะห์ปฏิญาณตนว่ากลับไปบ้านจะคุมฮิญาบจากเดิมที่ไม่เคยคุมปฏิญาณตนว่ากลับไปบ้านจะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่านี่คือมันฮัจญ์ที่มารู้เนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยมันแสดงว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนแล้วและอย่างหนึ่งเราจะภูมิใจมากว่าคนเราค่าของคนเนี่ยเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้ทำเปลี่ยนพฤติกรรมคนโดยเฉพาะเรื่องฮัจญ์เนี่ยเราถือเลยว่าอัลฮัจญุลมับรูทไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะฮัจญ์ที่มับรูทเนี่ยไม่มีอะไรตอบแทนได้นอกจากสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยทีมงานนักวิชาการหรือพวกเราเนี่ยองค์ประกอบที่ทำให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะเราก็มีส่วนเนี่ย มันเป็นอะไรที่มีค่ามากกับชีวิตเรานะใช่ไหมการที่เขาไปฮัจญ์ครั้งเนี้ยจากเดิมทีเดียวเขาจะยังไงเราไม่รู้แต่ว่าถ้าฮัจญ์ที่มารู้เนี่ยนบียืนยันว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์และเราก็มีส่วนที่จะทำหล่อหลอมเขาให้ความรู้เขาให้ความเข้าใจถึงบทต่างๆและอินชาอัลเลาะห์เขาได้ฮัจญ์มารู้นั่นแปลว่าเขาได้เข้าสวรรค์งั้นเราเป็นใครนะเกิดมาครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ช่วยให้คนได้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ได้นี่มันอะไรที่ไม่รู้ผมว่ามันค่าของมันไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบนะเอามาแทนได้มันเราก็ภูมิใจเราก็ทำกันสุดๆกับเรื่องที่บางทีคนได้ดีบางคนต้องยอมรับนะเขาไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรต่างๆเขาไม่รู้เรื่องระบบแล้วเอาแต่ว่าเราอย่างเดียวว่าทำไมอย่างนั้นทำอย่างนี้เรารู้ว่าเพราะเขาถ้าเรามีความคิดแบบเขาเราก็คงจะต้องพูดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ค่อยๆหล่อล้อมเขาจะต้องทุกคนเข้าใจดีอะไรต่ออะไรดีเนี่ยเราก็ดีใจนะว่าเรามีโอกาสได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้เนี่ยเพราะเราทำไปแล้วเพราะงั้นเราจึงถือว่าเรื่องฮัจญ์เนี่ยมันมีอะไรที่มันเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจัดบริการฮัจญ์แล้วยังไม่เข้าใจถึงมักซูดของมันบริบทของมันจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เขาได้พยายามศึกษาดูให้ดีแล้วเราจะพบว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างไม่ใช่คิดว่าฮัจญ์คือธุรกิจไม่ใช่คิดฮัจญ์คือเหมือนเอาคนไปเที่ยวเอาไปแล้วก็เอากลับให้ได้แล้วก็ถือว่าจบกันมันไม่ใช่ฮัจญ์นี่มันมีอะไรที่เป็นมันมีสวรรค์เป็นเดิมพันครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นแหละถูกต้องคนเตรียมเก็บเงินมาเป็นหลายๆปีนั่นเราจะไม่ปล่อยให้เขาไปแล้วแบบไม่รู้อะไรเลยทำฮัจญ์แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราจะถือว่ากับเรื่องต่างๆเหล่านี้ทีมงานวิชาการเราผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าผมโชคดีที่ผมมีทีมงานนักวิชาการที่เรามาร่วมกันทำและมีอุดมการณ์อันเดียวกันทุกคนไม่เคยเหนื่อยกับเรื่องที่จะให้ความรู้ทุกคนไม่เคยเหนื่อยที่จะพาคนไปตะวาฟสุนัตไม่เคยเหนื่อยกับเรื่องของการที่เขามารบกวนเราเรื่องอิบาดะห์เรื่องอะไรต่างๆเราทำกันเต็มที่เพื่อว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าผลมันคืออะไรใช่อาจารย์อย่างปีที่แล้วเนี่ยขนาดว่าเราไปอยู่มะดีนะห์ซึ่งภาคพิธีกรรมมันเสร็จไปแล้วนะแต่ว่าจะเห็นว่าคือการให้ความรู้การมานั่งฟังการอบรมเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในภารกิจในสัญลักษณ์ของดาน่าเชื่อไหมอยู่ที่มะดีนะห์เราบรรยายจนถึงวันสุดท้ายและเป็นวันที่พี่น้องญาติมากันเต็มห้องประชุมหมดเลยแล้วคือนั่นแปลว่าสิ่งที่เขาคาดหวังจากบริษัทด้านหน้าคือการที่เขาได้เพิ่มเติมความรู้ทุกวันแล้วมันก็กลายเป็นตัวตนของบริษัทด้านหน้าไปเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนเนี่ยเวลารู้เวลาเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้เกิดการซึมซับหล่อหลอมแล้วที่สังคมมันเป็นการทำงานภาคสังคมนะอาจารย์ครับมันจะเกิดการทำงานที่เป็นญะมาอะห์เป็นทีมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือนะการ
การดูแลซึ่งกันและกันภาพเหล่านี้เราไม่สามารถเห็นแบบจับต้องได้นอกจากฮัทนะครับไม่สามารถนะไปดูเหอะถ้าเราถ้าฮัทเราสอบผ่านเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้ชัดเจนมากครับภาพของการเกื้อกูลช่วยเหลือการดูแลการมันจะเป็นภาพของความเป็นพี่น้องที่มันปรากฏชัดมากคือมันจะเปลี่ยนเลยบางคนเขาเคยพูดให้ฟังว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่เคยดูแลเขาไม่เคยจะใส่ใจกับสังคมจะยังก็มีแต่ว่าหลังจากเขาได้ซึมซับของเนื้อหาสาระและหลักการต่างๆเนี่ยกลับมาเขาเป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่สังคมในสังคมมุสลิมที่ดีเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพราะนั้นบางทีน่าเสียดายบางคนไม่ค่อยสนใจที่จะมารับรู้ไม่ค่อยสนใจก็มีเราต้องยอมรับว่ามีคนมันต่างกันบางคนนี่ผมเกรงใจเขาเป็นนักเรียนจบมาจากต่างประเทศนะเป็นนักเรียนจบศาสนามาจากต่างประเทศเป็นอยู่บ้านก็เป็นครูบาอาจารย์แต่ก็มาฟังเราทุกวันบางทีเราก็เกรงใจเขาเหมือนกันเพราะเขาถือว่าการรับรู้การศึกษาให้ประชาความรู้เนี่ยมันไม่จบอ่ะมันตั้งยันตายนู่นเขาก็มานั่งฟังอาจารย์อมินบรรยายแต่กับบางคนที่อีกผมอยากจะให้เขามาฟังบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้ฟังอะไรเขามีเหมือนกันเนี่ยบางทีมันผมนึกเวลาปฐมิเทศฮัทก็ดีอุมเราะห์ก็ดีเนี่ยผมบอกว่าจะยังไงก็ตามนะขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าของบริษัทเนี่ยทุกวันหลังจากละหมาดซุบฮีเสร็จกลับมาจากมัสยิดทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยเรามีบรรยายทุกวันงั้นขอให้เสียเวลาสักวันนึงประมาณไม่เกินชั่วโมงบางทีก็บางวันอาจจะชั่วโมงกว่าเพราะบางทีพูดอะไรแล้วมันลื่นไหลถามโน่นถามนี่กันมันอาจจะเกินชั่วโมงขอให้สละเวลาตรงนั้นกับความจะต้องส่งไลน์หรือจะต้องอะไรเนี่ยให้มานั่งฟังสักทุกวันละสักครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงเนี่ยมาฟังอินชาอัลเลาะห์ท่านจะได้รับอะไรแล้วท่านจะรู้ตัวเลยว่ามันได้นะฮะก็บอกกันก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ให้สนใจแต่ก็มีบ้างเหมือนกันก็นี่พยายามจะหาวิธีว่าไอ้ประเภทมีบ้างว่าไม่เคยฟังเนี่ยเราจะทำยังไงมีมาตรการยังไงมีรางวัลให้จะต้องมีรางวัลให้หรือจะเก็บแพงขึ้นไปกับคนอื่นเขาถ้าใครไม่มาฟังเก็บ 250,000 แต่พออาจารย์พูดถึงเวลาคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนที่ไม่เคยสนใจคนอื่นเลยพอไปนู่นแล้วเนี่ยมันก็มาสู่ของการที่จะไปช่วยเหลือกันผมจำภาพตอนที่ครบรอบ10ปีดาน่าที่อาจารย์เปิดบ้านเดี๋ยวทีมงานลองดูคลิปด้วยนะครับจะเห็นว่าคนที่ไปคัดไปอุ้มรอไปกันไม่รู้กี่ปีละแต่หลายคนมาเนี่ยแต่วันนั้นภาพอยากจะมาจับมืออยากจะมาคุยอยากถ่ายรูปมีของฝากอาจารย์มีนไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยนะขากลับถือของกลับบ้านเต็มมือเลยเพราะด้วยความผูกพันจริงๆด้วยความผูกพันจริงๆคือเขารู้ว่าเราต้องยอมรับว่าคนมุสลิมเราเนี่ยเราถูกหล่อหลอมมาด้วยกับความนี้ตอนนี้พอได้ซึมซับกับเนื้อหาวิชาการเพิ่มเติมอีกประกอบกับเราไปอยู่ในแผ่นดินอันสำคัญที่สุดในชีวิตเลยแหละแล้วเราก็ได้ศึกษาในตรงนั้นความมีบารอกัตคนนี้ไงผมเห็นแล้วชื่นใจจริงๆการจูบก่อนแล้วก็ที่สำคัญนี่ร้านอาหารนี่ไม่ต้องไปจ้างใครมาเลยใช่ไหมอาจารย์ผมพูดแล้วไม่น่าเชื่อนะพูดถ้าบางทีผมเล่าให้คนฟังเนี่ยบางคนก็ฟังเหมือนกันผมรู้ไอ้นี่มันยังไม่เชื่อผมหรอกว่าผมจัดงานคนเป็นพันผมไม่ต้องลงทุนอะไรเรื่องอาหารเลยมีว่าดูแลสถานที่ดูอะไรให้เขาเรียบร้อยเท่านั้นแหละทุกคนเอามากันหมดเอามาแม้กระทั่งน้ำดื่มแม้กระทั่งเครื่องเสียงเต้นอาหารทุกอย่างเอามาแล้วก็แบบไม่ใช่เอามาแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็หมดเหลือเฟือเหลือเฟือที่เอากลับบ้านกันก็มีเอากลับบ้านมีผลไม้สับปะรดเอามาจากจังหวัดตราดเนี่ยเนี่ยนะมันบรรยากาศนะคนไม่ได้เจอกันมันแบบแล้วมันจะพูดกันไอ้40วันนั่นแหละนะอาจารย์มันจะพูดกัน40วัน16วันที่ไปอุมเราะห์ไปแล้วก็มันประทับใจนะพระเจ้าที่ว่าโอเคเนี่ยสิ่งที่มันเป็นผลงานที่เราสร้างขึ้นมาใช่มันเกิดจากมันไม่ใช่บังเอิญนะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่บังเอิญหรอกมันต้องเกิดจากการสร้างหล่อหลอมความรู้สึกนั่นก็คือหลักการของอิสลามเนี่ยใช่ไหมที่อาจารย์อามินพยายามจะหลอมพยายามจะทีมงานนักวิชาการเราเนี่ยพยายามมันก็ได้ผลนะได้ผลเพราะจริงอยู่ก็ได้
ระยะเวลา40วันเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ยาวหรอกแต่เป็นเวลาที่พวกเราเบื่อก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่ยาวแต่ว่าสามารถฉลองได้เพราะบรรยากาศแห่งการที่คนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยมันหัวใจมันเปิดที่จะรับหลักการมันก็เลยพร้อมกันแล้วไปอยู่ในแผ่นดินตะนะฮารามเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่เห็นบางคนมาบอกว่าคุตบะห์เปลี่ยนชีวิตใช่อาจารย์มีที่อารอฟาใช่ไหมใช่อารอฟาบางคนก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราให้ความสำคัญอาจารย์พอดีตอบย้ำมากในแง่ของการให้ความสำคัญอารอฟาเป็นพื้นที่ที่มันทุกคนเตรียมพร้อมในการทำอิบาดะห์ฉะนั้นคุตบะห์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเตรียมทำทางการบ้านกันมาเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในภารกิจหนึ่งของบริษัทดาน่าเนี่ยจนปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะมีคุตบะห์ที่อารอฟาเนี่ยบรรดาที่อยู่คนข้างเนี่ยเขาจะมาฟังที่บริษัทละบางทีบริษัททางภาคใต้โดยซ้ำเห็นหน้าผมก็วันนี้ขอไปอุกุบด้วยนะเพราะจะฟังคุตบะห์ก็บอกเลยมันเต้นรอเนี่ยเวลาวันอารอฟาเนี่ยจะเต็มจะเต็มเลยนอกจากคนของเราแล้วก็จะมีพี่น้องคุณญาติจากบริษัทอื่นบางทีก็มาแบบเป็นบริษัทมาเลยบางทีเขาก็แอบบริษัทเข้ามานั่งฟังอันนี้จริงๆเลยเราไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเรามีอะไรเราทำอะไรที่มันตรงตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมไม่ต้องเอ่ยชื่อเป็นคนที่ไปฮัจญ์กับเราที่อารอฟาเนี่ยมันจะมีเต้นหลายบริษัทที่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมเราเนี่ยจะเตรียมเครื่องเสียงของเราเนี่ยเราจะทำไปดีมากเครื่องเสียงเราเนี่ยเพราะเราเตรียมไปว่าการพูดจาอะไรเนี่ยผมถือมากนะว่าถ้าเครื่องเสียงไม่ดีเนี่ยมันทำให้อารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยมันจะไม่นั่นกันเท่าไหร่ผมพูดเล่นๆว่าใครจะเชิญผมไปบรรยายที่ไหนผมถามว่าเครื่องเสียงอะไรมั่งอะไรเงี้ยผมจะเพราะว่าถ้าเครื่องเสียงไม่ดีมันทำให้ไม่มีอารมณ์จะพูดนะวันเครื่องเสียงผมที่ไปใช้ที่อาราฟาที่มินาเนี่ยผมจะทำเซตไปใหม่จากเมืองไทยเลยสำหรับเครื่องนั้นมันก็จะดังมากเราก็จะเกรงใจเต้นข้างๆเขาเหมือนกันมีอยู่ปีหนึ่งชื่อก็ได้นะท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์นี้มาเดี๋ยวนี้เป็นนายกอบต.เป็นนายกอบต.ตำบลคลองพญาบันลือแกก็ไปกับเราด้วยความที่ไอ้เครื่องเสียงเราเนี่ยมันก็ดังเราก็เกรงใจเต้นข้างๆอยู่แล้วแกฟังคุตบะห์อาจารย์อามีนวันนั้นคือในวันอาราฟาเนี่ยเราจะเรียบเรียงโปรแกรมของเรานะผมจะเป็นคนพูดก่อนเปิดเกมว่าวันอาราฟาเนี่ยมันเปิดกว้างๆให้เขาได้รู้ว่าเรามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเราจะเป็นเวลาที่เราจะเข้าเฝ้าแล้วนะเป็นเวลาที่เราก็ให้ความสำคัญวอร์มอัพใช่ไหมผมก็จะพูดเป็นกว้างๆไปแล้วก็อาจารย์ไซนุนอาบิดีนมูฮัมหมัดเองเนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของวันอาราฟาแล้วก็อาจารย์ยะยาแดงโกเมียนก็จะพูดถึงหน้าที่ต่างๆที่จะต้องทำในวันอาราฟาอะไรเงี้ยเราจะเรียบเรียงเป็นขั้นเป็นตอนอะไรต่างๆเราจะบิวให้เขามีความรู้สึกไว้นั้นแล้วหลังจากนั้นพอบุกุบเสร็จสินะอาจารย์อามีนจะต้องไม่ใช่เริ่มต้นก่อนละหมาดก่อนละหมาดเนี่ยอาจารย์อามีนก็จะคุตบะห์ซึ่งเป็นคุตบะห์ที่ถอดรหัสฮัจญ์ตุงวะดะขั้นตอนท่านนายกอบต.ประดิษฐ์นิมาขออภัยที่ต้องเอ่ยชื่อแกก็ฟังอยู่แกฟังแต่คือฟังเนี่ยคือฟังอาจารย์อามีนเนี่ยตั้งแต่อยู่ที่มะดีนะห์มักกะฮ์อะไรเงี้ยก็ฟังมาจนถึงวันนั้นเป็นวันปิดฉากของเหมือนวันสำคัญที่สุดนะ ที่จะพูดก็ว่าไอ้เครื่องเสียงเราเนี่ยเราก็กลัวจะไปดังคนอื่นเขานะเพราะเครื่องเสียงเราดีมากแกความที่แกอินแกอยากจะให้ไอความรู้ที่แกได้ฟังเนี่ยให้คนอื่นมันได้ฟังด้วยเนี่ยพอเสร็จแล้วจะมาเจอผมที่นอกเต็นท์ที่หน้าห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำก็บอกเสียดายเครื่องเสียงเรามันดังน้อยไปหน่อย ความที่แกอยากจะให้ว่าไอความรู้ที่มีอยู่เนี่ยที่เขาได้ฟังเนี่ยให้คนอื่นมันฟังด้วยก็จะดีแม่เสียดายเครื่องเสียงแล้วมันดังน้อยไปหน่อยทั้งที่ผมนะกลัวชาวบ้านมันจะด่าว่าไอ้แม่เปิดเครื่องเสียงจะดังอะไรเนี่ยแล้วหลักการของเราเนี่ย
เราก็พยายามที่จะนำเสนอเราจะไม่ว่าใครว่าทำผิดทำถูกท่านนายกบัณฑิตบอกว่าเครื่องเสียงมันดังน้อยไปหน่อย พูดต่อไปว่าใครไม่ทำฮัตตามนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ เอาใช่ไหมแรงกับเราไปอีกแรงกับอาจารย์นามินไปอีกคือความรู้สึกจริงๆมันเกิดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราให้ความรู้นี่เราถอดเอาความรู้ที่เป็นหลักการจริงๆที่ว่าคนประจำพัดจะต้องรู้เนี่ยมาให้เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดรู้ไหมผมพูดกับคนได้ยีเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยผมบอกว่าพี่น้องเราแสวงหาคืออะไรเรื่องตุนก๊อตเนี่ยนะเพราะอะไรตุนก๊อตเนี่ยมันมีประโยชน์กับคืนอื่นเนี่ยถึงคอยรุมมินอัลฟิชามากกว่าพันเดือนเราก็พยายามหากันเราก็ยังไม่รู้ว่าวันที่หนึ่งบางคนก็ว่าวันค่ำ27วันที่10วันขี้วันคู่เราก็หากันทั้งเดือนเรายังไม่รู้นะแต่วันนี้เนี่ยคือวันอารอฟาเนี่ยเป็นวันที่เรารู้ทั้งเวลาและสถานที่เพราะตอนดวงอาทิตย์คอยเนี่ยลดจะลงมาที่สมัยดุนยาเพราะงั้นวันนี้เป็นวันที่เรามีอะไรที่จะขอลุกโทษขอยกโทษขออภัยโทษขอดุอาต่อรัศนาเป็นวันดีที่สุดที่เราจะระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็พูดให้ว่าต้องใช้เวลาวันนี้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดหลังจากดวงอาทิตย์คอยไอ้หลังจากดวงอาทิตย์คอยจนถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยเพราะว่าคนได้ยินไม่ออกไปไหนเลยคนได้ยินจะสังเกตคนได้ยินในเต็นท์ดานากรุ๊ปเนี่ยนอกจากไปเข้าห้องน้ำแล้วจะมานั่งอยู่กับเต็นท์เพราะว่าเขารู้และเขาเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเขาต้องทำอะไรวันนี้อะไรพูดจนก็ทำแล้วนะผมก็ดีใจพูดแม้กระทั่งว่าไอ้ชุดอิหร่ามเนี่ยชุดอิหร่ามเนี่ยเป็นชุดที่มีเกียรติที่สุดเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยจะร้อนยังไงเราก็ต้องอยู่ในชุดนี้เพราะว่าอัลเลาะห์ได้บัญญัติมาว่าเราต้องแต่งชุดนี้ไม่ใช่ว่าบางคนผมเห็นเดินเส้นสาย อิหร่ามท่อนบนก็ไม่ใส่บางคนกับห่มผ้าขม้าแดงมั่งอะไรมั่งมันก็ดูมันไม่มันน่าจะไม่ใช่กับการที่เรากำลังเข้าเฝ้าเพราะว่าต้องให้เขาเข้าใจว่าเราไปวุกูฟเนี่ยมันประหนึ่งเหมือนเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าใครมันเหนือสิ่งอื่นใดที่เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันเขาเกิดรู้สึกตรงนั้นให้ได้แล้วเขาจะไม่ไปไหนเลยอยู่กับเรื่องของการขอดุอานี่คือสิ่งได้เวลาหมดนี่คือภาพรวมของอย่างนี้ต้องชวนอาจารย์นั่งคุยต้องกำลังคุยว่าเดี๋ยวอันนี้เรียกท่านผู้ชมก่อนว่าผมไปอุมเราะห์อาจารย์อามีนไปอุมเราะห์นะครับรายการเนี่ยก็คงจะฝากท่านอื่นไว้นะครับแต่อินชาอัลเลาะห์ก็คุยกันว่าที่นู่นอาจารย์ฮะเราจะมีช่วงเวลาที่ถ่ายทอดกันอาจจะว่าเพราะบรรยากาศที่นู่นนี่กับสดเข้ามาจากนู่นมานี่บ้างนะเชิญอาจารย์ได้พูดถึงการต้อนรับเพราะเราอยู่ในพื้นที่อุมเราะห์เนี่ยธันวาคมธันวาเนี่ยครับเราก็จะยิงสดยิงสดกลับมานี่ช่วงของรายการอิสลามนี้ก็เช่นเดียวกันอุมเราะห์เราก็พักมีเราพักสามที่นะอุมเราะห์พี่นะไปด้วยกันนี่แหละเราก็พักหินตันมิลเลเนียมหินตันทาวเวอร์แล้วก็ราชานากีฟโรงแรมของเราราชานากีฟนี่ถือว่าเป็นโรงแรมของเราจริงใช่ครับจูมีชอบเหลือเกินราชานากีฟเนี่ยเดี๋ยวว่าจูมีเลยผมจูมีชอบเหลือเกินให้ผมมาอยู่หินตันผมไม่เอานะมันเป็นอะไรที่มันผูกพันแล้วมันสบายจริงๆมันสะดวกสบายกับคนที่ไปมาแล้วเราจะติดใจจะอยู่ไม่อยากไปไหนอยู่ตรงนั้นก็อัลฮัมดุลิลละแล้วก็ได้เรียนกับพวกเราว่าเราก็จะมีอุมเราะห์ในเดือนธันวาคมนี้นะครับเดือน3ตะวาบกว่าตะวาบค่ำตะวาบค่ำปีนะทำอิบาดะห์ค่ำปียะมะกะห์นะครับก็ท่านไหนอาจารย์300กว่าใช่มั้ยเกือบ400นะเกือบ400มาชาอัลลอฮ์ดีว่าเครื่องบินตั๋วเครื่องบินมันไม่มีจริงเครื่องนี้มันเต็มหมดถ้ายังถ้าตั๋วบินยังมีอีกนะเบอร์400กว่าเพราะว่ายังประสานมาที่บริษัทกันทุกวันวันนี้ก็มีคนถามแต่มันเต็มจริงแต่แล้วก็ไปเมษาเราก็จะมีอีกจะมีอีกใช่เมษาเราจะมีอีกเราจะมีค่ายนะปีนี้จะมีค่ายอบรมมีใช่ไหมอาจารย์มีอาจารย์มีใช่ไหมวันนั้นเราไปคุยกันแล้วก็สรุปว่าค่ายอบรมเยาวชนได้เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันใหม่เดี๋ยวมาคุยกันใหม่เดี๋ยวกลับมาว่าค่ายอาจจะคุยมาจากนู่นเลยก็ได้อาจารย์รับตากล้องไหมครับจะคุยเพราะว่าเราจะมีค่ายอบรมเพราะเราถือว่าเยาวชนเนี่ยมันต้องหล่อหลอมเข้าด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็จะจัดอบรมภาคฤดูร้อนที่มักกะฮ์พอดีนะนะฮะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับผมนะครับวันนี้ก็ย้ำอีกที่นึงฮัตอาจารย์ย้ำเลยคืออย่างนี้อยากจะบอกจะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาแล้วภายในสิ้นเดือนนี้ท่านจะต้องยืนยันด้วยเงินอีก58,000ครับส่วนท่านที่เพิ่งตัดสินใจวันนี้
ต้องการที่จะไปกับบริษัทดาน่าเนี่ยท่านสามารถติดต่อนะฮะโทรกิ้งก้างเข้าไปที่บริษัทได้เลยแล้วก็ท่านจะต้องเสีย 76,000 เป็นโควต้าของทีมงานอีกประมาณ30กว่า30กว่าทีมงานยืนยันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้การปิดออนไลน์เนี่ยมันจะเปิดอีกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ช่องทางนี้ยังมีอยู่ตรงนี้สบายไปในโควต้าไปในระบบยังมีอยู่แล้วก็ถ้ามันท้ายที่สุดจริงๆก็อย่างที่ว่าแหละก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นนะครับมาไปดูว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะแต่ว่าโดยการบริการของบริษัทดาน่ากรุ๊ปเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเท่าเดิมนะครับเท่าปีที่แล้วแต่ว่าเราให้ดำฟรีนะครับน้ำซ้ำๆที่บริการพี่น้องก็จะได้ไม่ต้องไปวิตกตรงนั้นส่วนการบริการด้านอื่นๆมาตรฐานของดาน่าผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องที่เดินทางไปกับดาน่าเนี่ยรับทราบดีว่าเราเตรียมการที่จะต้อนรับดูแลพี่น้องอย่างไรแล้วสำหรับผู้ที่จะไปน้อยวันนะฮะไม่เกิน20วันก็คุยกันได้เราปีนี้เราเปิดช่วงสั้นแล้วใช่ไหมครับเราเปิดช่วงสั้นแล้วพี่น้องสามารถนะสอบถามได้เลยนะครับในช่องทางของที่บริษัทที่เปิดไว้และที่สำคัญพี่น้องอยากรู้ข้อมูลโทรไปคุยนะครับเพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงพี่น้องอย่าถามกันเองฮะพอถามกันเองเดี๋ยวข้อมูลมันไม่แท้โทรไปถามบริษัทไปพูดคุยแล้วก็จะได้ข้อเท็จจริงแล้วจะได้ตัดสินใจได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์มีนเหมเสริมนะพี่คอนประจำรายการแล้วก็อาจารย์พักดีมะแอนะครับผู้บริหารของบริษัทดาน่ากรุ๊ปก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องที่สนใจก็มาใช้บริการดูนะครับแล้วท่านจะได้รู้ว่าสิ่งที่คนไปพูดต่อเป็นอย่างไรครับสำหรับการบริการนั่นเองนะครับแล้วก็ผมอาจารย์มีนขอลาอะไรไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซะลามุนซะลามุนซะลามุนซะลามซะลามุนซะลามุนซะลามุนซะลามซะลามุนซะลามุนซะลามุนซะลาม